ตอนกลางคืนไม่ยอมเป่าผมตอนกลางวันเป่าผมตลก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 สวัสดีป้าเชอร์ดิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตลกอ่ะตลกเจ๋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 มามานางรำนางไม่อยากอาบน้ำก็ไม่ต้องอาบเป็นนางรำไปเลยแม่ว่ามืดไปไหมพระเจ้าว่าไหมมืดไปนะแม่เปิดมืดไปฮะตัวเย็นมืดกว่าอีกเออไม่ใช่ว่าจอหน้าจอมืดไปไหมเปิดเปิดดีไหมไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวแม่มัดเลยแม่ว่าเปิดดีกว่าไหมเออนะเฮ้ยน้องเจ้าขออภัยนะคะสว่างขึ้นหน่อยสว่างขึ้นหน่อยสว่างไปไหมลูกมองไม่เห็นแสงสีเสียงแน่เลยเออสาวโซนก่อนจะได้ไปฮะว่าไปนะให้พูดสว่างไหม
สวัสดีคุณนะแค่นะบรรพบุรุษทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องค่ะพี่ชายบอกว่ามาสวัสดีค่ะอัครมหาเศรษฐีทุกท่านขอบคุณนางลำด้วยนะคะขอบคุณนางลำสุขภาพแข็งแรงเป็นเด็กดีนะคะเป็นเด็กดีแล้วเป็นเด็กดีอีกนะคะไปแล้วนางลำอาบน้ำด้วยนะลูกเดี๋ยวมีขอแชร์หน่อยนะคะพี่น้องน้ำหกโอเคอยู่น้ำใช่ไหมเนี่ยหิวน้ำทำน้ำหกมาค่ะแช่ก่อนแช่ก่อนนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะอัครมหาเศรษฐีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่นงรักนะสวัสดีพี่เชิญสวัสดีทุกคนนะสวัสดีพี่ตุ๊กนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เชิญบอกว่าชิวๆไปชีวิตเศรษฐีจ้าสาธุชิวๆไปชีวิตนะเศรษฐีตุ๊กบอกว่าสวัสดีจ้าน้องพี่สวัสดีคุณเชอสวัสดีพี่น้องกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะมาเชื่อมพลังกันนะคะเ
ามันเชื่อมพลังกันนะคะพี่น้องเดี๋ยวเราจะส่งพลังงานนะคะไปให้กับญาติพี่น้องบรรพบุรุษของพี่น้องทุกคนนะคะแล้วก็ส่งไปให้กับดวงจิตดวงวิญญาณที่เขารอคอยพูดก็มาเลยนะคะเชิญเจ้าค่ะพระแม่โพศพพระแม่รัศมีมาตาพระสุวเทพพระแม่ธรณีพระแม่คงคาพระเพิงพระพายพระสุริยเทพนะพระองค์เทพทุกๆพระองค์นะคะเชิญค่ะเทพชัยสิงเอี้ยด้วยนะคะเมื่อคืนเทพชัยสิงเอี้ยก็มาร่วมเปิดสถานีที่บ้านพี่เชิญนะคะมาเขาเรียกว่าอะไรนะส่งมาเชื่อมพลังนะแล้วก็มาส่งพลังเชื่อมให้กับดวงจิตบรรพบุรุษของพี่น้องทุกคนนะคะพี่น้องเราจะมีกิจกรรมนะคะเรียกว่าอะไรอ่ะส่งพลังให้กับบรรพบุรุษส่งพลังเชื่อมพลังให้กับบรรพบุรุษของเราทุกๆวันพฤหัสนะคะพี่น้องคนไหนที่เป็นคนใหม่ยังไม่ได้เขียนรายชื่อยังไม่ได้มีรายชื่อไปร่วมกิจกรรมในเพจคิดบวกนะเพจสถานีพี่บ้านพี่เชิญนะคะพี่น้องก็สามารถเขียนรายชื่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับของพี่น้องทุกคนส่งอินบ็อกซ์มาให้หมื่นก็ได้นะส่งอินบ็อกซ์มาให้หมื่นก็ได้เดี๋ยวหมื่นจะส่งไปให้พี่เชิญนะแล้วเขียนให้เพื่อจะเข้าร่วมกิจกรรมวิธีกรรมในวันพฤหัสหน้านะคะแต่ทุกๆวันของหมื่นจะมาเปิดสถานีส่งพลังงานให้กับพี่น้องแล้วก็ให้พี่น้องเชื่อมกระแสพลังงานน้อมนำกระแสพลังงานไปให้กับบรรพบุรุษของพี่น้องทุกๆวันเชื่อมทุกๆวันแต่จะกิจกรรมใหญ่หมายถึงว่าพลังงานเยอะพลังงานมาของมาสเตอร์ด้วยจะวันพฤหัสคือจะส่งใหญ่แต่ทุกๆวันเนี่ยหมื่นจะนำพาส่งทุกวันแล้วมันก็จะส่งให้กับดวงจิตดวงวิญญาณที่เขารอคอยพลังงานคริสตัลเนี้ยพลังงานมงคลเนี้ยเขารอคอยให้เราทุกคนเนี้ยให้พี่น้องทุกคนรวมถึงหนุ่ยเนี้ยส่งพลังให้เขาเราก็จะส่งพิเศษให้เขาทุกวันวันไหนคือเมื่อวานเนี้ยมีมาช้าใช่ไหมเขาก็มาทวงเมื่อวานเนี้ยคือผิดเวลาเขาก็คิดว่าเราอะลืมว่าลืมหรือเปล่าส่งไม่ได้เจอยังไม่ส่งพลังงานให้ฉันเลยนะอะไรอย่างนี้นะก็ไม่ได้ลืมนะมาช้าแต่ก็มาทุกวันนะคะมาทุกวันพี่น้องอีกขอเล่าอีกอย่างขอแชร์สวัสดีพี่ภูค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวขอพี่ภูกลุ่มยังมีตั้งกลุ่มใหม่นะพี่ต้อยพี่ภูวันนี้มีเชิญพี่น้องหลายคนออกจากกลุ่มเดี๋ยวจะเชิญพี่ตุ๊กออกจากกลุ่มด้วยคือพี่ตุ๊กยังไม่ได้เข้ากลุ่มเดี๋ยวจะเอาออกมาก่อนเชิญพี่ตุ๊กให้เข้ากลุ่มไลน์ยังไม่ได้เข้าไม่ต้องเข้าแล้วเดี๋ยวจะเชิญคนที่ยังไม่ได้สมัครแล้วก็คนที่อยู่อีกกลุ่มนึงคนที่อยู่อีกกลุ่มนึงอ่ะออกมาอยู่อีกกลุ่มนึงพี่ภูเดี๋ยวจะตั้งกลุ่มใหม่ให้อันคือกลุ่มนั้นน่ะเป็นของกลุ่มคนที่สมัครกลุ่มแรกเดี๋ยวเรามาอยู่กลุ่มใหม่นะพี่ภูเดี๋ยวพี่ภูเธอดึงฉันออกจากกลุ่มทำไมเนี่ยมาคือเหมือนจะจัดสรรให้เฉพาะกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มเนี้ยเป็นกรุ๊ปแรกแล้วเดี๋ยวเราอ่ะเปิดกรุ๊ปใหม่เดี๋ยวเรามาอยู่กรุ๊ปใหม่เดี๋ยวพี่ตุ๊กก็ไปอยู่กรุ๊ปใหม่นะพี่ต้อยด้วยวันนี้ก็เชิญพี่ต้อยออกจากกลุ่มไม่ต้องกังวลนะคะพี่ต้อยกลับขออภัยไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะคะคือเหมือนจะบอกว่ารีบทําก็ได้นะเชิญคือจะจัดสรรคนที่สมัครกรุ๊ปแรกให้มีเฉพาะคนที่อยู่กรุ๊ปแรกแล้วเดี๋ยวคนกรุ๊ป2เพราะเดี๋ยวพอเรามาอยู่กรุ๊ป2อ่ะพี่ภูพี่ต้อยทุกคนพี่ตุ๊กเรามาอยู่กรุ๊ป2เปิดกรุ๊ป2แล้วตอนเนี้ยคือรายได้จะบอกว่ารายได้เราจะไม่เหมือนกันไม่เท่ากันเพราะที่หนูอธิบายเมื่อวานเนี้ยกรุ๊ปถ้าเราขยันมากเราก็จะมีเงินเข้ามามากใช่มั้ยแต่ถ้าเราขยันน้อยอย่างถ้ากรุ๊ปแรกขยันน้อยเค้าจะเงินน้อยเดี๋ยวทุกคนจะมาคุยกันอ้าวทําไมฉันได้เยอะทําไมฉันได้มากไม่เท่ากันนะมันคือคนละกรุ๊ปคนละสายกันก็เลยจะต้องแยกนะก็เลยจะต้องเอาคนที่ยังไม่ได้สมัครหรือคนที่อยู่อีกกลุ่มนึงอ่ะมาไว้อีกกลุ่มนึงนะเดี๋ยวจะตั้งอีกกลุ่มนึงนะขออภัยด้วยนะคะไม่ได้แจ้งล่วงหน้าพี่ภูบอกว่าสวัสดีครับหมุยพี่น้องทุกท่านนะตอนนี้ไม่ว่างนะครับแต่เปิดไลฟ์ไว้ครับโอเคขอบพระคุณมากค่ะพี่ภูขอบพระคุณมากนะสวัสดีพี่พรทิพย์นะพี่ตุ๊กบอกว่าน้อมจิตกับมหาเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะทุกๆพระองค์พระแม่โพศพจิตวิญญาณทิพย์ทุกๆพระองค์เจ้าค่ะสาธุค่ะพี่เชอบอกว่าบางคนอาจอยู่หลายกรุ๊ปได้ใช่ไหมใช่ค่ะบางคนอาจอยู่หลายกรุ๊ปได้นะคะใช่ๆบางคนอาจอยู่หลายกรุ๊ปได้นะคะสวัสดีป้ามดค่ะป้ามดสวัสดีค่ะ
เดี๋ยวอ่านพี่เชอบอกว่าอะไรเนี่ยจ้าคุณตุ๊กพาคุณคิดสั้นนะคะ 1,055,000 นะมาหาย่าโมค่ะสะสมชาร์จพลังทวีทวีก่อนเดินทางไปฝรั่งเศสค่ะสาธุสาธุนะดีงามนะคะโมทนาสาธุกับพี่เชอด้วยนะคะชาร์จพลังเชื่อมพลังนะคะเดี๋ยวเครื่อง 1,055,000 นะคะจะเดินไป เดินทางไปฝรั่งเศสนะคะพร้อมกับกาแฟเทพพร้อมกับน้ำมันเทพพร้อมกับเครื่องพลังงานพันเท่าพร้อมกับสร้อยจี้แหวนเยอะแยะมากเยอะนะพี่ตุ๊กสั่งเขาเรียกว่าอะไรนะทีมงานโครงข่ายพลังงานที่ฝรั่งเศสก็สั่งชิ้นงานมาเยอะนะคะเพราะว่าเขาสั่งไปล็อตแรกแล้วนะจะบอกว่าโครงข่ายพลังงานของพี่ตุ๊กที่ฝรั่งเศสอ่ะเขาสั่งเครื่องพันเท่าเครื่องเอ้ยเครื่อง 7,000 เท่าแล้วก็สร้อยจี้แหวนไปแล้วรอบหนึ่งล็อตหนึ่งนะแล้วรอบนี้สั่งใหม่อีกติดใจพลังงานดีติดใจอยากได้อีกก็สั่งอีกเครื่องพันคูณ 55,000 แล้วก็ของแถมแบบดีงามสุดๆนะคะแล้วพี่ตุ๊กก็สั่งเครื่องพันเท่าอีก2เครื่องนะสั่งกาแฟสั่งน้ำมันโอ้เยอะแยะนะคะสั่งเยอะรอบนี้สั่งเยอะอีกนะคะแล้วก็มีพนักงานใช่ไหมลูกน้องของร้านเจ้าของร้านอาหารเนี่ยเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารนะที่เขาสั่งเครื่องนะพี่เชอร์ลูกน้องเขาเป็นเหมือนเป็นผู้ช่วยทำกับข้าวทำอาหารเขาก็สั่งสร้อยข้อมือแถมแหวนคนละชุดนะคนละชุดดีงามไปอีกนะพี่น้องตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะสร้อยข้อมือแถมแหวนแล้วแหวนเนี่ยบอกเลยว่าเหลือไม่กี่วงนะเหลือไม่กี่วงพี่เชอร์ก็เลยเอามาจัดโปรโมชั่นให้พี่น้องนะให้หมดพี่น้องจะได้เอาไปสร้างบุญบารมีกันตอนนี้มีคนครูเบนซ์นะคะพี่เชอร์ครูเบนซ์จองโปรสร้อยแถมแหวนไว้1ชุดแต่หมียังไม่ได้แจ้งนั้นลืมแจ้งนะลืมแจ้งยังไม่ได้แจ้งนะคะเขาโอนตังค์มาแล้วส่วน1แต่ยังไม่ครบไงก็เลยยังไม่ได้สั่งให้เขานะกาแฟเทพน้ำมันเทพคุณตุ๊กใช่ค่ะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวพี่ตุ๊กจะสมัครอีกสายหนึ่งนะคะบางคนอาจอยู่หลายกรุ๊ปได้อันนี้อ่านแล้วนะพี่ตุ๊กบอกว่ากราบขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยค่ะคุณเชิญน้องเอ็มเอ็มค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะพี่น้องเข้ามาเดี๋ยวเราเชื่อมพลังกันนะคะเดี๋ยวเราจะสวดมนต์อาราธนาศีล5นะคะแล้วก็สวดมนต์คาถาเงินล้านแล้วก็ร่วมกันเชื่อมพลังงานนะเชื่อมพลังงานรับพลังงานส่งพลังงานร่วมกันนะคะเดี๋ยวรอพี่น้องมาหลายคนอาจจะเพิ่งเลิกงานคือตอนนี้หมีไม่ปกติแล้วนะวันนี้ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะคะวันนี้รู้สึกเหมือนว่าตัวเองอ่ะพึ่งร้องไห้อ่ะรู้สึกเหมือนคนพึ่งร้องไห้อ่ะพี่น้องเข้าใจอารมณ์ไหมรู้สึกว่าตัวเองเหมือนพึ่งหยุดร้องไห้อ่ะเหมือนก่อนหน้านี้ตัวเองร้องไห้อ่ะร้องไห้หนักมากอ่ะแล้วก็พอเราหยุดร้องไห้เราจะมีความรู้สึกไงมันจะเป็นแบบซาซาเป็นยังไงอ่ะพอเราหยุดร้องไห้แล้วอ่ะมันจะเป็นสภาวะนั้นอ่ะแต่จริงๆแล้วหมูไม่ได้ร้องไห้นะแต่หมูรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนฉันร้องไห้อะเหมือนฉันเพิ่งหยุดร้องไห้อะแล้วเรากำลังสะอื้นอยู่อะพี่น้องเข้าใจเลยไหมเหมือนข้างในอะเขากำลังสะอื้นอะแล้วก็มีเขาจะมีพอเราหยุดร้องไห้เราจะเขาเรียกว่าอะไรนะแสบๆที่จมูกใช่ไหมแสบๆจมูกแสบๆตาแล้วก็จะแบบคอแห้งๆหน่อยแล้วก็เหมือนจะแบบซาซามึนๆงงๆไปทั้งตัวคือหลังจากที่เราหยุดร้องไห้เราจะมีอาการแบบนั้นใช่ไหมตอนนี้หมือเป็นอาการแบบนั้นแต่หมือไม่ได้ร้องไห้นะแล้ววันนี้หมือก็ไม่ได้ร้องไห้หมือไม่ได้มีอาการร้องไห้ไม่ได้เศร้าไม่ได้มีอาการเศร้ามีแต่อารมณ์ความสุขแต่งงสภาวะตัวเองมากหลังจากที่กลับมาจากรับลูกอะค่ะเฮ้ยเราก็แปลกใจตัวเองเฮ้ยทำไมฉันมีอารมณ์สภาวะความรู้สึกเหมือนเพิ่งร้องไห้ใหม่ๆอะแล้วสะอื้นอะแล้วกำลังสะอื้นอะแต่ไม่ได้ร้องไห้นะเรื่องจริงอะ
คืองงตัวเองมากเลยแล้วแบบเฮ้ยฉันเป็นอะไรเนี่ยงงตัวเองอยู่นะคะตอนนี้แล้วก็วันนี้ถ่ายท้อง2รอบแล้วถ่ายท้องเลยนะถ่ายแบบเหลวอ่ะแบบเหลวอ่ะก็ไม่ได้กินอะไรที่พิสดารนะเมื่อเช้าก็กินโจ๊กนะเมื่อเช้ากินโจ๊กไป1ถ้วยแล้วก็กลับมาก็ไม่ได้กินอะไรนะกินโจ๊กไป1ถ้วยกินลำไยไป2ลูกมั้งเมื่อบ่ายมาเซอร์มาใช่ไหมที่เชอร์หลายกินข้าวผัดแล้วอยากกินคือรู้สึกหิวขึ้นมาก็เลยไปตำส้มตำก็กินส้มตำไม่ได้ใส่ปูด้วยนะตำเองตำส้มตำเองส้มตำใส่ปลาใส่มะละกอใส่มะเขือเทศก็ไม่ได้มีอะไรพิสดารนะแต่ไม่คิดไงว่ามันจะถ่ายเร็วอ่ะสมมติถ้าเป็นส้มตำอ่ะแต่ว่ากินมะเขือช่อไปเยอะกินมะเขือช่อไปกำหนึ่งได้กำมือเนี่ยอาจจะเกี่ยวกับมะเขือช่อป่ะไม่รู้นะมะเขือช่อช่วยเรื่องขับถ่ายแล้วก็ช่วยล้างไขมันในเส้นเลือดแล้วก็ช่วยบำรุงสมองช่วยเรื่องความจำดีด้วยนะคะมะเขือช่ออันนี้แนะนำนะแนะนำให้พี่น้องกินเป็นสมุนไพรไทยที่หากินได้ง่ายแล้วก็มีประโยชน์มากนะคะมะเขือช่อเนี่ยแปลกตัวเองนะคะพี่ตุ๊กบอกว่าตื่นเต้นสุดๆเลยค่ะคุณเชอร์นะคะป้ามดบอกว่าใครส่งกระแสความเศร้ามาให้หรือเปล่าเออนะป้ามดนี่ก็จุดประเด็น เฮ้ยป้ามดเขาไม่ได้ส่งกระแสความเศร้าหรอกเออถ้าเป็นบรรพบุรุษเหมือนเนี่ยเขาคงแบบส่งกระแสแบบดีใจซาบซึ้งใจขอบคุณปิติมากกว่านะคือบรรพบุรุษเมื่อวานนี้เราร่วมทำกิจกรรมใช่ไหมบรรพบุรุษอาจจะแบบว่าส่งกระแสแบบขอบคุณแล้วก็ปิติแบบน้ำตาไหลแล้วก็ขอบคุณเราขอบคุณมาสเตอร์นะก็ได้นะก็ได้อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะเหมือนสัปดาห์ที่แล้วอะเหมือนพระรหัสที่แล้วอะมันก็แบบอยู่ดีก็เหมือนแบบมีพลังงานมาปะทะแล้วก็ร้องไห้แล้วมาสเตอร์ก็มาดูให้นะคะบอกพี่เชอว่าเป็นพลังงานของบรรพบุรุษเราที่อยู่เมืองจีนนะคะที่อยู่เมืองจีนน่ะบรรพบุรุษเนี่ยก็อยู่เมืองจีนนะคะเขาก็เหมือนแบบมาขอบคุณแล้วเขาก็ปิติซาบซึ้งขอบคุณมาสเตอร์ขอบคุณพี่เชอร์แล้วก็ขอบคุณทีมงานขอบคุณเราอะไรเงี้ยนะก็แบบร้องไห้แบบควบคุมอารมณ์ไม่ได้ไม่มีสาเหตุไม่รู้ตัวคือรู้ตัวว่าร้องแต่ไม่มีเหตุผลที่ร้องอ่ะมันร้องออกมาเองอ่ะพี่น้องเข้าใจหรอไหมคือน้ำตามันไหลเองโดยที่เราไม่ได้เศร้าไม่ได้เสียใจไม่ได้ดีใจไม่ได้อะไรเราก็เป็นปกติเฉยๆของเรานี่แหละแต่อยู่ดีๆน้ำตาก็ไหลออกมาเอง เอองงมากเลยเปิดไปเรื่อยเพลงก็เปิดไปเรื่อยนะคะสวัสดีพี่น้องรักค่ะสวัสดียังสวัสดียังพี่น้องมิจะพูดก่อนเดี๋ยวลืมนะคะกรุ๊ปใหม่ที่หมิ่นเปิดเนี่ยหมิ่นจะแจ้งพี่น้องว่าคนที่อยู่กรุ๊ปแรกสามารถมาเปิดกรุ๊ปใหม่ได้แต่อันนี้บอกก่อนแต่พี่น้องต้องมีตัวแทนมีตัวแทนหมายถึงว่ามีคนในครอบครัวเราหรือมีญาติพี่น้องเราเนี่ยมาต่อมาอยู่ในกรุ๊ปใหม่เนี่ยเพราะเราจะต้องดูแลกรุ๊ปใหม่ด้วยกรุ๊ป2เนี่ยแล้วเราอยู่ในกรุ๊ปแรกใช่ปะแต่เราสามารถเอาลูกเอาญาติพี่น้องเรามาสมัครในกรุ๊ป2ได้แล้วเราก็เอาเพื่อนพี่น้องเราอะที่เขาอยากได้ 30% มาสมัครต่อเราในกรุ๊ป2เราก็จะได้คะแนนแล้วก็ได้เปอร์เซ็นต์ 30% จากกรุ๊ป2ด้วยได้กรุ๊ปแรกด้วยได้กรุ๊ป2ด้วยถ้าใครอยากมีรายได้ 30% หลายช่องทางนอกเหนือจากกรุ๊ปแรกพี่น้องสามารถที่จะมาสมัครกรุ๊ป2ได้ก็จะได้ 30% เหมือนกันมาสเตอร์จะมีวิธีการกระบวนการให้แต่ใช้ชื่อซ้ำไม่ได้นะหมายความว่าพี่น้องต้องเอาชื่อลูกหลานสามีเรามาได้อย่างเงี้ยได้แต่เอาชื่อเราเนี่ยไม่ได้เพราะเราสมัครไปแล้วใช่ไหมสมัครได้แค่เราชื่อละ1รหัสเท่านั้นสมัครได้แค่ชื่อละ1รหัสเท่านั้นพี่น้องไม่งงเนาะแล้วก็จะบอกวิธีการทำงานสภาวะปิติใช่สภาวะปิติพี่เชยบอกนะคะ
วิธีการทำงานวันนี้จะมาบอกวิธีการทำงานพี่น้องทุกคนนะขอพูดก่อนเดี๋ยวเราสวดมนต์ส่งพลังกันนะคะเดี๋ยวลืมพอพูดปลายไลฟ์เดี๋ยวลืมนะคะวิธีการวันนี้หลายคนบอกว่าฉันไม่เก่งออนไลน์อ่ะทำออนไลน์ไม่เป็นจะหาคนยังไงก็ทำออฟไลน์ได้ค่ะทำออฟไลน์ได้นะทำออฟไลน์ได้วิธีการก็คือพี่น้องก็เอาไปให้เพื่อนให้ญาติพี่น้องของเราชิมกาแฟเนี่ยให้เขาชิมเลยคนละ1ซองแล้วบอกคุณสมบัติเขาพี่น้องก็จะขายได้แล้วก็จะมีตัวแทนคนที่เขากินแล้วดีนั่นแหละเขาก็จะมาสมัครพอถ้าพี่น้องมีคนมาสมัครหลายคนแนะนำให้พี่น้องเปิดกรุ๊ปใหม่แนะนำให้พี่น้องมาเปิดกรุ๊ปใหม่เพราะคนที่มาต่อเราญาติพี่น้องเพื่อนเราเขาจะได้ 30% ด้วยเหมือนเราแล้วหมวยบอกข่าวดีวันนี้เงินออกของคนที่สมัครรอบที่แล้วปิดยอดไปเมื่อวันอาทิตย์ใครที่สมัครก่อนวันอาทิตย์จะได้โบนัสวันนี้วันก่อนวันอาทิตย์ที่แล้วอ่ะวันที่2อ่ะใครที่สมัครก่อนวันที่2กุมภาจะได้โบนัสในวันนี้ในวันศุกร์นี้นะทุกคนจะได้โบนัสแล้วหมวยก็สมัครให้สามีด้วยต่อตัวเอง1รหัสสามีไม่ได้ทำอะไรเลยพี่น้องจะเล่าให้ฟังสามีหมูไม่ได้ทำอะไรเลยหมูเอาชื่อสามีแล้วก็ให้เขาไปเปิดสมุดบัญชีใหม่เขาบอกว่าเขาเปิดให้ลูกนะเพราะว่าลูกคนเล็กไม่สามารถที่จะสมัครได้เพราะว่าเขายังไม่มีบัตรประชาชนต้องมีบัตรประชาชนก่อนไม่ได้เกี่ยงอายุว่าคุณจะอายุกี่ขวบแต่แค่มีบัตรประชาชนลูกเรานะแค่มีบัตรประชาชนสามารถสมัครได้หมูสมัครไว้ให้สามีชื่อเอาชื่อสามีมาสมัครก็ได้อ่ะพูดง่ายๆนะแต่ใช้เงินเขาเขาออกให้ลูกเขาสมัครให้ลูกนะคะรู้ไหมว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเขาได้เงินปันผลเท่าไหร่ที่แรกหมึกก็กะไว้เนี่ยเขาไม่ทำอะไรเลยเรามาต่อให้เขาเราเป็นคนแนะนำใช่ป่ะเราเป็นคนแนะนำแต่เราเอาคนมาต่อให้เขาก็คิดว่าเขาได้สัก400-500อ่ะ400-500ก็เยอะแล้วนะไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยนะ400-500เยอะแล้วโบนัสนะได้โบนัสนะ4-500เนี่ยหมูก็ดีใจแล้วเยอะก็คิดไว้แค่สามีคงได้ประมาณสัก400-500อะนะเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะหมูเป็นคนหาต่อขาทั้งหมดเลยหมูเป็นคนต่อขายทุกคนเลยรู้ไหมพี่น้องว่าสามีมีเงินเข้าบัญชีสามีเท่าไหร่คือหมูแบบโอ้ยดีใจมากเลยแบบโอ้ยขอบคุณกราบขอบคุณพี่เชอขอบคุณมาสเตอร์มากคือทุกคนในบ้านเราจะมีรายได้ใส่เข้านะคะใส่เข้าจะบอกว่าทุกคนในครอบครัวของเราที่พี่น้องเนี่ยพี่สิริวัลสมัครให้ลูกสมัครให้สามีรู้ไหมว่าทุกคนที่เราสมัครให้เนี่ยเขาจะมีรายได้ถึงแม้ว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยสามีมีเงินเข้าบัญชีวันนี้ 1,100 บาทพี่น้องว่าเยอะไหมไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ทำอะไรเลยสมัคร 2,500 ได้กาแฟมา100ซองแต่มีโบนัสให้แล้ว4วันเองนะทำแค่4-5วันเนี่ย4-5วันเนี่ยได้เงินมาได้โบนัสมา 1,100 บาทอันนี้ยังไม่ได้เกี่ยวกับ 30% ของบริษัทนะอันนี้ยังไม่ใช่ 30% ของบริษัทนะแค่โบนัสแค่การที่เราไปวางสายงานเนี่ยหรือวางสายงานให้เนี่ยให้คนที่มาต่อเราเนี่ยเขาได้เลยเขาสมัครได้กาแฟ100ซองได้แบบเนี้ย10ถุงได้ถุงใหญ่แบบเนี้ย10ถุงได้ถุงเล็กอ่ะได้ถุงเล็กแบบเนี้ย100ซองแต่ได้แบบเนี้ย10ถุงได้ถุงใหญ่แบบเนี้ย10ถุงเอาไปขายก็ได้กินก็สุขภาพดีย้อนวัยระบบขับถ่ายดีผิวพรรณดีน้ำหนักลดแล้วก็ได้เงินกลับมาโดยที่สามียังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่หมึกกำลังจะบอกพี่น้องว่าถ้าวันนี้พี่น้องเห็นว่ามันได้เงินโดยแล้วฉันยังไม่ทำอะไรเลยเนี่ยหมึกทำอยู่คนเดียวเนี่ยหมึกต่อสายงานให้เนี่ยฉันยังได้เงินแล้วถ้าฉันทำเองล่ะฉันจะได้เงินเยอะกว่านี้อีกเท่าไหร่หมึกถึงบอกไงพี่น้องทุกคนว่ามันไม่ยากมันง่ายมากแค่พี่น้องวันนี้ช่วยกันลงมือทำ
แล้วรอบนี้หนูจะให้โบนัส 30% ทุกคนหนูจะให้ 30% เดี๋ยวหนูจะเอา 30% มาแบ่งให้ทุกคนแต่รอบหน้านะคนที่อยู่ในทีมหนูจะดูว่าใครทำงานถ้าใครไม่ทำงานอะไรเลยหนูจะแบ่งส่วน 30% ให้น้อยที่สุดในทีมอันนี้อย่าว่ากันนะทุกคนต้องแฟร์ๆนะใครที่ทำเยอะเขาสมควรที่จะได้เยอะใครที่ไม่ทำเลยสมควรที่จะไม่ได้เลยด้วยซ้ำแต่หนูจะให้แต่ให้น้อยกว่าชาวบ้านเขาอะพี่น้องว่าโอเคไหมแฟร์ไหมยุติธรรมนะแต่ถ้าวันนี้เราจับมือกันเรามาหมีนัดประชุมพี่น้องพร้อมใจมาประชุมเฮ้ยหมีทำไมหมีต้องนัดประชุมนัดประชุมเพื่อเราจะได้รู้ไงวางแผนการทำงานร่วมกันวันนี้ทุกคนอยากได้เปอร์เซ็นต์ผลกำไรตอบแทนใช่ไหมแต่ทุกคนก็ต้องไม่เอาเปรียบเพื่อนในทีมด้วยหมายความว่าทุกคนต้องช่วยเพื่อนแค่แชร์เองขายได้ไม่ได้ไม่เป็นไรขายได้ไม่ได้ไม่เป็นไรแต่ทุกคนทำงานโดยทุกคนแชร์สิแชร์เรื่องราวของกาแฟเนี่ยแชร์กาแฟที่ตัวเองกินไปเนี่ยโพสต์วันละ3รอบหนูจะดูทุกคนเลยว่าทุกคนเนี่ยโพสต์ไหมวันละ3รอบโพสต์เรื่องกาแฟเนี่ยแชร์ลงกลุ่มมีกลุ่มน้อยก็เพิ่มกลุ่มแชร์ลงกลุ่มแชร์วัด2รอบก็ได้อะแชร์ลงกลุ่มวันละ2รอบก็ได้แชร์เฟซตัวเองเนี่ยวันละ3รอบเดี๋ยวหนูจะเช็คกลุ่มเนี้ยหนูจะรอบเนี้ยหนูจะให้ทุกคนแบ่งเท่ากันแต่รอบหน้าไม่ให้แล้วนะหมายความว่าใครที่ไม่ทำงานเลยในทีมเรา25คนเนี้ยแต่มันไม่ถึง25หรอกเพราะทุกคนเอาลูกหลานเหลนใช่ปะล่ะแต่หนูจะดูหลักๆเนี่ยหลักๆที่เป็นแม่ทีมเนี่ยแม่ทีมไม่เกี่ยวกับสามีเราไม่เกี่ยวกับลูกเราเนี่ยถ้าใครทำงานเยอะหนูก็จะให้ 30% เขาเยอะใครทำงานน้อยก็จะแบ่งตามสัดส่วนรันลงมาคนที่ไม่ได้ทำเลยก็จะให้แต่ให้น้อยมากอ่ะแต่ถ้าทุกคนพร้อมใจกันทำโอ้ยทุกคนทำงานเสมอเหมือนกันหมดถึงแม้ว่าจะไม่ได้ลูกค้าที่มาสมัครแต่หนูจะแบ่ง 30% เนี่ยให้ทุกคนเท่ากันโอเคไหมยุติธรรมนะยุติธรรมนะเพราะว่าเราก็ต้องเห็นใจคนที่เขาขยันคนที่เขามานะคนที่เขาตั้งใจทำงานด้วยแต่เราไม่ได้ทำเลยอ่ะเราได้เท่าเขามันก็จะเป็นการเอาเปรียบเขาเกินไปอันนี้มือขออนุญาตกราบพูดตรงๆนะคะอย่าโกรธนะคะเพราะว่าเราต้องแฟร์ๆนะต้องพูดกันตรงๆจะได้เข้าใจนะคะ อ่ะประมดบอกว่าคนที่ไม่ทำเลยแปลว่าอะไรคะหมายถึงขายไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่คนที่ไม่โพสต์ไม่พูดไม่บอกไม่อะไรขายไม่ได้ขายได้ไม่ได้ไม่เป็นไรป้าแต่ให้แชร์เรื่องกาแฟโพสต์เรื่องเขาเนี่ยวันละ2รอบ3รอบเนี่ยคือทำงานคนที่ไม่ทำงานหมายความว่าไม่โพสต์ไม่พูดไม่แชร์ไม่อะไรเลยสักอย่างนึงเนี่ยคือเขาไม่ได้ทำอะไรเลยเขาอยู่เฉยๆเขาดูพวกเราทำงานอย่างเงี้ยอันนี้เขาเอามาเข้าใจนะถึงขายไม่ได้ถึงวันนี้ป้าจะขายไม่ได้ทุกคนจะขายไม่ได้แต่ทุกคนขยันโพสต์ขยันแชร์ขยันบอกเล่าเรื่องเนี่ยคืออันนี้คือการทำงานทุกคนก็จะได้ 30% เท่ากันแต่ถ้าคนที่เขาคือวันนี้อยู่เฉยๆฉันไม่พูดไม่เล่าไม่ทำอะไรสักอย่างอ่ะไม่พูดไม่บอกไม่แชร์ด้วยคือไม่ทำอะไรเลยไม่โพสต์อ่ะไม่โพสต์เรื่องกาแฟเลยไม่โพสต์อะไรไม่บอกใครเลยไม่สร้างบุญไม่บอกต่ออันนี้คือคนไม่ได้ทำงานอันนี้คือคนไม่ได้ทำงานคนที่ไม่ได้ทำงานก็จะได้น้อยสุดเลยคือก็จะให้นั่นแหละนะเพราะเรามาเดินทางมาร่วมกันนะมือก็จะให้นั่นแหละแต่จริงๆแล้วอ่ะมันก็ไม่สมควรให้หรอกคนที่ไม่ได้ทำงานแต่มือจะให้แต่ให้น้อยแต่หมีเชื่อว่าทุกคนก็จะทำงานแต่หมีพูดเผื่อไว้อันนี้ป้ามดคือพูดเผื่อไว้เฉยๆชี้แจงเดี๋ยวพอวันที่หมีแบ่งส่วนแบ่งแล้วอ้าวทำไมฉันได้น้อยทำไมคนนี้ได้มากอ่ะเธอไม่บอกฉันนี่ฉันจะได้ทำฉันจะได้โพสต์ได้แชร์อันนี้หมีบอกทุกคนเลยนะว่าแค่ทุกคนโพสต์แชร์แล้วก็เล่าเรื่องคือการทำงานอันนี้คือการทำงานแล้วถึงแม้ว่าเราจะขายไม่ได้เลย
ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลน้ำหยดลงหินทุกวันหินยังก่อนวันนี้เราขายไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็ขายได้อันนี้คือคนทำงานก็จะให้จะแบ่งให้เท่ากันหมดถึงแม้ว่าคนนี้ขายได้คนนี้ขายไม่ได้แต่ทุกคนจะได้ส่วนแบ่งเท่ากันหมดเพราะทุกคนทำงานเท่ากันทำงานเหมือนกันแต่ใครจะขายได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงแต่คนที่เขาขายได้เขาก็จะได้เงินพิเศษของเขาไงส่วนต่างของเขาที่เขาขายได้ค่าแนะนำอะได้มากกว่าเราอันนั้นก็ต้องยอมรับเขาก็ต้องยอมเขาเพราะว่าเขาห่างไงเขาก็จะต้องได้ของเขาอันนั้นเนี่ยเป็นส่วนตัวแต่ 30% เนี่ยถ้าทุกคนในทีมขยันโพสขยันทำงานเหมือนกันทุกคนเลยก็จะแบ่งเท่ากัน 30% แต่รอบเนี้ยมึงจะให้เท่ากันทุกคนหมายความว่าไม่มีใครมากใครน้อยอ่ะจะแบ่งให้เท่ากันทุกคนรอบนี้นะแต่รอบต่อไปอ่ะอันนี้คือพูดเผื่อไว้แต่มึงเชื่อว่าไม่มีหรอกไม่มีคนไม่ทำงานหรอกทุกคนก็ทำงานเหมือนกันนั่นแหละนะแต่พูดเผื่อไว้พูดบอกเผื่อไว้เฉยๆเออพูดบอกเผื่อไว้นะพี่เชอบอกว่าไม่ใช่ค่ะป้าแชร์ขายไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะโอเคเข้าใจจ้ะโอเคนะค่ะเข้าใจตรงกันนะคือพูดบอกเผื่อไว้เฉยๆมันก็ไม่มีคนที่ไม่ทำงานไม่แชร์หรอกทุกคนก็แชร์เหมือนก็เห็นอยู่นะแต่คือพูดเผื่อไว้นะพูดเผื่อไว้เฉยๆเออทำไมคะไม่ต้องเปิดทำไมแสงสว่างพี่เชอบอกว่านะช่วยแชร์โพสต์ของคนในทีมก็ได้หากยังแต่งโพสต์ไม่เป็นค่ะใช่นะพี่เชอพูดถูกนะหากเรายังแต่งโพสต์ยังเขียนคอนเทนต์ไม่เป็นเราก็ช่วยเพื่อนเราก็ได้นะแล้วเราก็เขียนข้างบนนิดนึงว่าเป็นกาแฟอะไรเป็นกาแฟสมุนไพร18ชนิดพลังงานเทพอะไรประมาณนี้นะก็ได้นะแต่มือก็เห็นทุกคนในทีมเนี่ยทำงานแชร์นะแชร์กันแบบสนุกสนานนะคะแต่มือแค่พูดเผื่อไว้นะป้ามดไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกังวลพูดเผื่อไว้เฉยๆอย่างสามีป้าเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่ได้ทำคือไม่นับเขาอยู่แล้วแต่นับแม่ทีมก็คือคนที่แนะนำมาเนี่ยอย่างลูกมืออย่างเงี้ยอย่างสามีมืออย่างเงี้ยเขาไม่ได้รู้เรื่องเขาไม่ได้ทำอยู่แล้วแต่เราเนี่ยต้องมีหน้าที่ที่ทำอันนี้นะอืมนะพูดเผื่อไว้ไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องกังวล เขาเรียกว่าอะไรนะพูดดักคอไว้ก่อนไง พูดดักคอไว้ก่อนเออพี่น้องอีกอย่างหนึ่งวันนี้มีคนสอบถามเข้ามานะเดี๋ยวเผื่อมีคนใหม่ๆเข้ามานะไม่ต้องกังวลนะเฮ้ยเธอบอกว่าราคาสมาชิกซองละ25ทำไมเธอเอามาขาย25บาทอันนี้แจ้งไว้เลยนะพี่น้องว่าไม่ต้องกังวลพี่น้องจะเอาไปขาย350จะเอาไปขาย400เอาไปขาย500หรือเอาไปขาย250หรือเอาไปแจกฟรีได้หมดคือไม่ต้องกังวลนะพี่น้องสามารถขายได้ตามราคาที่เราจัดเหมือนเราวันนี้เราเป็นเจ้าของบริษัทวันนี้เราสมัครให้พี่น้องคิดว่าพี่น้องได้เป็นเจ้าของบริษัทแล้วได้เป็นหุ้นส่วนกับบริษัทเรามีสิทธิ์ที่จะไปขายทำจัดโปรโมชั่นเรามีสิทธิ์ที่จะจัดโปรโมชั่นเรามีสิทธิ์ที่จะลดราคาเราอาจจะไม่ได้ขายเหมือนคนอื่นก็ได้เพราะเราเหมือนซื้อมาแล้วพี่น้องจะไปขายเท่าไหร่ก็ได้ตามใจปรารถนามาสเตอร์วันนี้มาสเตอร์มาบอกว่ายืดหยุ่นไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีอะไรแน่นอนเราต้องยืดหยุ่นกันนะเราต้องยืดหยุ่นกันเราสามารถยืดหยุ่นให้กันได้นะพี่น้องจะไปขาย350ก็ได้หรือไปขาย250ก็ได้หรือพี่น้องจะจัดโปรโมชั่นซื้อ3ถุงแถม1ถุงก็ได้เนี่ยซื้อ3ถุงนี้ในราคา 1,000 บาทแถม1ถุงก็ได้หรือซื้อ1ถุงจะแถมอีก3ซองเล็กก็ได้นะหรือจะไม่แถมเลยก็ได้นะอย่างคุณสามีบอกนะไม่แถมเลยก็ได้นะคะเนี่ยซื้อ1ถุงนี้อาจจะแถม3ซองเนี่ยนะอาจจะแถม3ซองอย่างนี้ก็ได้เนี่ยนะอาจจะแถมให้เขาอย่างนี้ก็ได้อันนี้หมูยังไม่ได้กินหมูกินอันนี้ก่อนเพราะอะไรรู้ไหม
อันนี้ตัวเองอุปมาเองนะคิดเองว่าเป็นทองแท่งจะเก็บสะสมทองแท่งไว้เยอะๆเออจินตนาการได้อีกนะคะสวัสดีค่ะป้าป้อมไม่เจอกันนานคิดถึงงานคิดถึงนะคิดถึงส่งพลังให้ทุกวันนะป้าโจ๊กข้าวหอมขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าคนมาลุมซื้อกันเยอะแยะมากมายนะคะนะเงินเข้ารัวรัวรัวดังกระแสน้ำไหลอินฟินิตี้ทุกๆวันนะคะป้าป้อมนะเชื่อมพลังส่งพลังให้ทุกวันนะป้านะป้าบอกสวัสดีเอ็มนะเออไม่มานานป้าคิดถึงคิดถึงเอากาแฟไปกินเร็วเออป้าสั่งกาแฟยังป้าป้อมเคยสั่งกาแฟหรือยังตอนนี้เขามีกาแฟพลังเทพแล้วนะป้าลองเอาไปชิมหรือยังเออเหมือนไม่แน่ใจจำไม่ได้ป้าเคยสั่งไหมมีความรู้สึกว่าเหมือนป้าสั่งกาแฟไปแล้วเลยป้าลองชิมกาแฟแล้วหรือยังกาแฟช่วยบำรุงสายตาบำรุงสมองบำรุงผิวเพราะมีสมุนไพรทั้งหมด18ชนิดนะแล้วก็ลงพลังมาสเตอร์ลงพลังเข้าไปในกาแฟเนี่ยทำให้สมุนไพรที่อยู่ในกาแฟเนี่ยมีรสชาติมีสรรพคุณที่เข้มข้นขึ้นมากกว่าเดิมไม่ควรกินเกินวันละ3ซอง3ซองนี่คือเต็มที่แล้วนะไม่ควรกินเกินวันละ3ซองนะเพราะว่ามันจะมากเกินไปปริมาณสมุนไพรที่เรากินเข้าไปอะค่ะพี่ยมพันธ์บอกว่าตอนบ่าย2นะหาไม่เจอ MM นึกว่าไลน์อ๋อซองไม่ได้ติดราคาใช่ไหม MM ติดแต่ถ้าเขาเห็นราคาเอาไม่ติดราคาโปลูกค้าก็จะเอาราคาโปไม่ซองไม่ได้ติดราคาค่ะพี่ยมพันธ์สามารถไปจัดโปไปอะไรของพี่ยมพันธ์ได้เลยไม่มีราคานะที่นี้อันนี้ก็ไม่มีราคานะนี่ไม่ได้มีราคานะไม่ได้มีราคาอันนี้ไม่ได้มีราคาเดี๋ยวพี่เชอจะเขียนหน้าเพจ350นะพี่เชอจะเขียนหน้าเพจไว้350แล้วแต่พี่น้องว่าพี่น้องจะไปขายเท่าไหร่จะไปขาย250จะไปแจกจะไปให้จะแล้วแต่เลยแล้วแต่ได้หมดหนูก็ยังไม่ได้ว่างหนูกะว่าเดี๋ยวหนูจะทำจัดโปรเหมือนกันพี่น้องเดี๋ยวหนูจะโพสต์จัดโปรโมชั่นซื้อ3แถม1ซื้อ3ถุงเนี้ยแถม1ถุงเออวันเนี้ยถ้าใครซื้อเอาหนูขายจัดโปรเลยแล้วกันตอนนี้เลยจัดโปรตอนนี้เลยแล้วกันเพราะว่ามีกาแฟอยู่เยอะมีเนี่ยอีก100ซองอีกลังเนี่ย100ซองยังไม่ได้เปิดอีก10ห่อเนี่ยยังไม่ได้เปิดแกะลังเลยยังไม่ได้เปิดแกะแต่เดี๋ยวจะฝากคุณสามีไปให้กับย่านะย่าเด็กๆนะจะฝากไปให้ย่าเด็กๆนะคะจะฝากไปให้คุณย่าเขาย่าเด็กๆนะเขากินเพื่อสุขภาพเดี๋ยวเขาจะกลับบ้านกันเดี๋ยวจัดโปรโมชั่นนะคะพี่น้องวันนี้นะจัดโปรพี่น้องจะเอาโปรไหมจัดโปรเลยจัดโปรตอนนี้เลยนะโปรโมชั่นใครยังไม่ได้ซื้อกาแฟแล้วอยากกินกาแฟนะจัดซองเดียวห่อเดียวดีกว่าเดี๋ยว3ซองเยอะเกินจัดโปรโมชั่นนะคะซื้อเดี๋ยวก่อนหาก่อนหาของก่อนแป๊บนึงนะซื้อกาแฟ1ซองนี้นะซื้อกาแฟ1ซองนี้นะ350มีขาย350นะอันนี้รวมส่งแล้วนะ350รวมส่งนะเดี๋ยวมีแถมกาแฟเดี๋ยวให้4ทองด้วยจริงๆแล้ว4ทองไม่อยากให้เลยซื้อกาแฟนี่นะถ้าซื้อหน้าไลฟ์นะตอนนี้นะหน้าไลฟ์ตอนนี้นะจัดโปรเลยจัดโปรนึกอยากจัดไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่อยากจัด1ซอง1ถุงนี้นะ1ถุงนี้นะ350ส่งฟรีนะบวกค่าส่งแล้วแถม5ซองแถมกาแฟเนี่ยค่ะซองละ35บาทแถม5ซองแถมที่มีฉลากด้วยแล้วก็แถมทองแท่งแถมกาแฟทองแท่งอะแถม3เลยก็ได้อะใจดีอีกอะแถม6ซองอย่างละ3ซองอันนี้แถมให้นะในราคานี่1ถุงอันนี้อีก3ถุง6ถุง6ซองเนี่ยอันนี้1ถุงอันนี้อีก6ซอง350บาทส่งฟรีทั่วประเทศไทยส่งฟรีนะ
จ่ายแค่350ได้ข้างในเนี้ยข้างในเนี้ยมี10ซองแล้วมีแถมไปให้พี่น้องอีก6ซองให้ทองแท่งไปด้วยให้กาแฟทองคำแท่งไปด้วยเนี่ยแล้วก็อันนี้อีก3อันนี้อีก3จริงๆอันนี้อยากเก็บไว้อยากเก็บไว้นะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเป็นทองคำแท่งอะแล้วอยากสะสมไว้เยอะๆแต่ไม่เป็นไรให้ถ้าจะซื้อถ้ามีใครซื้อจัดเฉยๆจัดเล่นๆไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรเอาจัดเล่นๆทองคำจัดโปรสนุกๆ นะเล่นๆจัดเล่นๆอยากจัดอยากจัดมาสวดมนต์ดีกว่าพี่น้องสวดมนต์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 พี่อัมพันธ์บอกว่านะคะถ้าเขาพี่อัมพันธ์บอกว่าราคาจริงซองละ35ตามที่โพสต์ขายในเฟซใช่ถูกต้องราคาจริงอ่ะซองละ35เอาเรื่องจริงเนี่ยเนี่ยซองละ35บาทถ้าแต่ถ้าวันนี้ที่เขาที่พี่น้องเอาไปขายกันขายเท่าไหร่250บวกค่าส่ง50เป็น300นะแต่หมีขาย350เลยแต่หมีแถมไม่ต้องเพิ่มค่าส่งหมีแถมอีก6ซองหมีแถมอีก6ซองสนุกสนานพลังงานดีเพราะว่ากาแฟมาอยู่หน้าไลฟ์เนี่ย 4-5 วันแล้วก็จะเพิ่มพลังงานเข้าไปในกาแฟอีกนะพลังงานเพิ่มเข้าไปอยู่ในกาแฟอีกนะคะดีงามดีงามเดี๋ยวทำถั่วจะเอาถั่วมาแถมด้วยใครซื้อกาแฟแถมถั่วด้วยอ่ะดีงามไปอีกนะเดี๋ยวจะจัดโปรโมชั่นใครซื้อกาแฟแถมถั่วแต่เดี๋ยวรอให้ทำถั่วก่อนยังไม่ได้ทำถั่วนะถั่วหมดจะไม่ได้ทำไม่มีเวลาทำถั่วนะว่าไงคะพักที่อยู่ในสองกระดาษเลยเก็บปังอยู่ชั้นสองชั้นสองแล้วก็ยกกองขายจะไปไหนนะคะคุณพี่พี่อมรบอกว่าตอนนี้ที่ลูกค้าสั่งก็คือราคาโปรซองละ25 22 500ได้หมดค่ะตามนั้นเลยเลิศๆๆนะคะว้าวว้าวสุดยอดน้องๆๆ น้องพี่จัดคำๆจัดคำๆจัดคำๆจัดโปรคำๆจัดโปรแถมถั่วทองขายดีๆงามใช่จริงเดี๋ยวจะจัดเพราะสามีบอกว่ายังไม่ต้องทำทัวร์หรอกเดี๋ยววันจันทร์ค่อยทำแต่หมีบอกว่าคือเดี๋ยวพรุ่งนี้หมีจะว่างเดี๋ยวเด็กๆไม่อยู่ไงเดี๋ยวเด็กๆไม่อยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะทำทัวร์ทำทัวร์เสร็จเดี๋ยวจะเอาทัวร์มาจัดโปรซื้อกาแฟแถมทัวร์แถมทัวร์ทองสมุนไพรอันนี้เป็นกาแฟสมุนไพรแล้วก็เป็นทัวร์ทองสมุนไพรลงพลังงานคริสตัลกินแล้วสุขภาพดีย้อนวัยส่วนทัวสมุนในทัวสมุนไพรของหนูก็จะมีใบมะกรูดมีตะไคร้มีพริกแห้งนะแล้วก็ใช้น้ำตาลทรายแดงทำก็คือสุขภาพนั่นแหละนะเลือกแต่แบบวัตถุดิบดีๆใส่แบบของดีๆเพราะว่าเรากินเองด้วยนะคะอันนี้เหลืออยู่อันนี้กินเหลืออยู่นะคะอันนี้กินเหลืออยู่ก็จะใส่โปรตีนเกษตรไปด้วยนะคะเจอันนี้ทำสำหรับเจทำสำหรับเจใส่เกลือมือทำถั่วทองสมุนไพรสำหรับเจนะเจกินได้กาแฟก็กาแฟเจมีฉลากเจนี่พี่น้องมีป้ายนะที่เขียนว่าเจเป็นกาแฟเจถั่วก็เป็นถั่วเจเจกินได้นะคนที่กินมังสวิรัติคนที่กินเจสามารถกินถั่วสมุนไพรของมือได้เพราะมือทำแบบเจใส่ตะไคร้ใส่ใบมะกรูดนะแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายแดงไม่ได้ใส่น้ำตาลทรายนะถ้าทุกคนเห็นวิธีการทำที่หมุยไลฟ์อ่ะใส่น้ำตาลปี๊บนะน้ำตาลมะพร้าวใส่น้ำตาลทรายแดงเพื่อสุขภาพบอกว่าทำแบบเพื่อสุขภาพแล้วคือไม่ได้หวานมากเอามากอดทีรสชาติไม่ได้จัดจ้านนะคะเอากาแฟไปฝากญาติด้วยอ่ะเอาไปให้ปู่ให้ปู่เนียนปู่จะกินเปล่าไม่รู้จะกินจริงฮะไม่รู้อ่ะเอาไว้สองซองให้ย่าขอบคุณสวัสดีค่ะแม่ยังบอกเบิร์กเก๋มาหอมแม่ยังเด็กๆจะกลับบ้านอ้าวทำไมแบตหมดหรอ
เอาอยู่ดีๆดับซะงั้นปวดท้องสมุนไพรร้อยล้านแน่นอนจ้าสาธุสาธุนะจัดไปจัดโปรแถมถั่วทองขายดีๆงามนะพี่เชอร์บอกนะคะขายดีๆนะคะจริงเดี๋ยวจะเอามาจัดโปรเพราะว่าไม่รอแหละเพราะว่าเดี๋ยวคือสามีจะให้ทำมีออเดอร์นะเขาเอาไปส่งที่โรงงานก็มีหลายเครือข่ายหลายที่นะเอาไปส่งสหกรณ์แล้วก็จะได้ทุกอาทิตย์ก็บอกเขาว่าเดี๋ยวเราจะทำสัปดาห์ละครั้งนะแล้วก็จะได้ลูกค้าที่ขายปีกอีกที่เขากินแล้วติดใจคือก็เอาไปแก้มจะบอกว่าอะไรอ่ะเป็นถั่วที่สามารถแก้มเหล้าได้แล้วกันอ่ะเพราะว่ามีทำรสชาติไม่ได้จัดจ้านคือไม่ได้เค็มไม่ได้หวานรสชาติแบบพอดีสามารถกินเล่นได้นะเดี๋ยวจะเอามาจัดโปรนะคะแต่ตอนนี้ถั่วหมดเมื่อวานทำก็หมดเมื่อวานซื้อทำใช่ไหมก็หมดเมื่อวานเอาไปขายคือหมดนะหมดเกลี้ยงนะแล้วก็ไม่พอด้วยนะแม่ค้าเป็นไงเล่นตัวด้วยแม่ค้าเล่นตัวด้วยนะใครจะเอานี่ต้องจองก่อนใครจะซื้อถั่วนี่คือต้องสั่งจองก่อนล่วงหน้านะเล่นตัวด้วยนะคะจังงั้นนะพูดเล่นเพราะว่ายังไม่ได้ว่างนะคือยังไม่ว่างทำนั่นแหละไม่ได้เล่นตัวนะรับออเดอร์ทุกคนใครจะสั่งเข้ามาได้นะแต่ว่าคือนะเวลายังไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ทำแน่นอนนะคะสาธุนะคะปู่ย่าแข็งแรงค่ะปู่ย่าแข็งแรงนะคะพี่เชอร์บอกนะได้กระแสพลังงานของญาติพี่น้องบรรพบุรุษเราด้วยนะคะพี่น้องอยู่ดีๆ Facebook เอ้ยโน้ตบุ๊กดับซะงั้นคือไม่ชาร์จแบตอยู่นะคือแบตไม่ได้หมดก็คือเสียบปลั๊กอยู่แล้วอยู่ดีๆดับเลยแปลว่าเขาคงบอกว่าเธอส่งพลังให้ฉันก่อนไหมเนี่ยฉันรอพลังเธออยู่เนี่ยส่งพลังก่อนพี่น้องมันส่งพลังก่อนเธอพูดมากแล้วเธอมาส่งพลังให้ฉันก่อนอะไรอย่างนี้นะมาเดี๋ยวก่อนเปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเราอาราธนาศีล5สวดมนต์คาถาเงินล้านแล้วก็แผ่เมตตานะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเชื่อมพลังกันเขามาทวงแล้วเพราะว่าดับสนิทเลยเมื่อกี้อยู่ดีดับเฉยเลยเขามาทวงแล้วนะบอกเธอส่งพลังให้ฉันได้แล้วมาแป๊บนึงนะคะไปรษณีย์ก็มานะคะแป๊บนึงขยับรถอยู่โอเครอแม่พิมพ์รอเดี๋ยวเรามาเชื่อมพลังกันสวดมนต์พร้อมกันนะคะเดี๋ยวรอแม่พิมพ์ด้วยแป๊บนึงนะคะโหลดอยู่เหมือนกันเลยค่ะขยับรถอยู่เหมือนกันใช่ไหมพี่เชอไปถวายพลังงานย่าโมนะคะพี่น้องส่งพลังค่ะส่งพลังพี่เชอไปส่งพลังย่าโมนะคะเดี๋ยวเราก็ร่วมกันนะพี่น้องนี่แหละเดี๋ยวเราร่วมกันเชื่อมสนามพลังงานส่งไปให้กับสถานีที่บ้านพี่เชอแล้วก็ส่งให้ย่าโมด้วยที่โคราชนะคะมาอาราธนาศีล5พร้อมกันเลยนะคะพี่นงรักบอกว่าส่งพลังค่ะส่งนะส่งพลังกันนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตะติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตะติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตะติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอธินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมระยะมชะปะมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสาธุ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 พี่น้องร่วมกันสัตสวดมนต์คาถาเงินล้านพร้อมกันนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสัพเพยขาพรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันตุเมมิเตภาหุหาติพุทธมาอาอุนโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราหิติโยพุทธสามานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรืองนาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสัพเพยขาพรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันตุเมมิเตภาหุหาติพุทธมาอาอุนโมพุทธายะวิราทโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราหิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือเรือนาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสัพเพยขาพรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันตุเมมิเตภาหุหาติพุทธมะอะอุนโมพุทธายะวิรัติโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราหิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาฤรือนาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสัพเพยขาพรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันตุเมมิเตภาหุหาติพุทธมาอะอุนโมพุทธายะวิราทโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราหิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาฤรือนาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสัพเพยขาพรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันตุเมมิเตภาหุหาติพุทธมะอะอุนโมพุทธายะวิราทโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราหิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือนาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสัพเพยขาพรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันตุเมมิเตภาหุหาติพุทธมะอะอุนโมพุทธายะวิราทโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราหิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาฤรือนาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสัพเพยขาพรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันตุเมมิเตภาหุหาติพุทธมะอะอุนโมพุทธายะวิราทโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราหิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือนาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสัพเพยขาพรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันตุเมมิเตภาหุหาติพุทธมะอะอุนโมพุทธายะวิรัตโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราหิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาเรือนาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสัพเพยขาพรายันติพรหมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภพระวันตุเมมิเตภาหุหาติ
พุทธมะอุนโมพุทธายะวิรัตโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราหิติโยพุทธสะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือสาธุ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 ลำลึกถึงนะคะพ่อคุณหลวงพ่อปานะหลวงพ่อฤาษีดิงดำนะแล้วก็ครูบาพึ่งด้วยนะคะสาธุสาธุว่าไงคะเสียงเด็กๆนะคะสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดสาธุสาธุและก่อนที่จะอุทิศส่วนกุศลให้ได้ผลสูงสุดทำใจให้สะอาดลดละความโลภความโกรธความหลงในใจนึกถึงพลังแห่งบุญกุศลที่สั่งสมมาให้มากที่สุดคิดถึงศีลณปัจจุบันให้พร้อมเต็มกำหนดพลังแห่งกุศลผลบุญให้แผ่กระจายออกจากความหิวไปให้ทั่วเอาตังค์ออกซ้ายเลือกขวาเอาไปทั้งกล่องเลยเอาไปทั้งกล่องเอาไปทิ้งเลยเดี๋ยวให้พ่อขยะไปทิ้งด้วยนะข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานกันทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้ด้วยเทอญที่เธอ
ธุสาธุนะคะขอพระคุณมาสเตอร์ด้วยนะขอให้ทุกคำอวยพรนะคะที่มาสเตอร์อวยพรให้พวกเรานะคะย้อนกลับไปหามาสเตอร์ด้วยนะจ๊ะค่ะสาธุสาธุสาธุนะคะพี่น้องมาเดี๋ยวเรามาเชื่อมพลังกันนะคะไปที่ย่าโมเลยนะพี่เชอบอกเชื่อมจากย่าโมไปนะคะพี่อัมพันธ์บอกว่าตอนนี้แท็บเล็ตพี่อัมพันธ์ก็ดับนะขาดไฟชาร์จไฟไม่ได้ไฟเข้าใช่ไหมไฟเข้านะแต่หน้าจอไม่เปิดฮ่าฮ่าฮ่าเออนะพลังแรงสวัสดีพี่สุพรรณีด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่หมีเปิดให้สว่างนิดนึงเมื่อกี้มืดเกินไปนะคะพี่นงรักบอกว่าสาธุสาธุสาธุค่ะสาธุค่ะขอดื่มน้ำแป๊บนึงพี่น้องมาส่งพลังกันเลยนะคะมาเชื่อมสนามพลังนะถูมือนะคะพี่น้องถูมือนะคะจิตจดจ่ออยู่ที่ฝ่ามือจิตจดจ่ออยู่ที่การถูไม่เร็วเกินไปไม่สั้นเกินไปไม่ช้าเกินไปไม่แรงเกินไปไม่เบาเกินไปนะคะจิตจดจ่ออยู่ที่ฝ่ามือจิตจดจ่ออยู่ที่การถูไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปไม่สั้นเกินไปไม่แรงเกินไปไม่เบาเกินไปนะคะแล้วพี่น้องกลางนิ้วออกขยายฝ่ามือเข้าออกนะจะรู้สึกว่ามีพลังงานอยู่ที่ฝ่ามือของเรานะพี่น้องยกฝ่ามือขวาขึ้นมาเพื่อจะส่งพลังงานนะมือซ้ายรับและเชื่อมพลังงานนะคะสองมือของเรานะคะจะทั้งรับและส่งนะคะพลังงานคิตตันพลังงานมงคลพลังงานเทพเชื่อมกันร่วมกันนะคะนะพลังงานเราจะส่งถึงกันนะคะแล้วเดี๋ยวหนูจะเชื่อมไปให้กับไปเชื่อมไปที่สถานีที่ย่าโมก่อนตอนนี้พี่เชออยู่ที่ย่าโมนะพี่เชอไปถวายพลังงานนะให้กับย่าโมเดี๋ยวเราเชื่อมกันเลยตอนนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะให้คนที่โคราชก็คือแม่พิมพ์พี่ลำดวนอย่างเงี้ยนะแล้วก็เชื่อมมาให้ปากกาไล่ลงมาเรื่อยๆนะเชื่อมให้พี่น้องทุกคนเสร็จแล้วเดี๋ยวเราน้อมพลังงานตรงเนี้ยที่เราพอเราเชื่อมกันนะพลังงานเราจะเยอะนะให้พี่น้องน้อมกระแสพลังงานให้กับบรรพบุรุษญาติพี่น้องทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตนะวันนี้มีอาจจะไม่พูดพี่น้องเอ่ยนึกถึงเลยนะพอพี่น้องได้รับพลังงานปุ๊บรู้สึกชาที่ฝ่ามือนะชาไปทั้งตัวเนี่ยให้พี่น้องน้อมนำกระแสพลังงานเนี้ยนึกส่งไปให้กับพ่อแม่บิดามารดาญาติพี่น้องของเราที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตแล้วก็บรรพบุรุษของพี่น้องเดินทางปลอดภัยนะลูกนะเจอกันวันอาทิตย์บ๊ายบายจุ๊บปิดบ้านให้แม่ด้วยเด้อมาส่งเชื่อมเลยนะคะส่งนะนับ1 2 3ไปพร้อมกันเลยนะคะ1 2 3ไปค่ะสถานีนะคะย่าโมนะคะไปที่สถานีย่าโมไปที่พี่เชอนะคะตอนนี้พี่เชออยู่ที่ย่าโมนะคะพี่น้องเชื่อมไปนะคะตรงย่าโมนะคะให้ทุกๆพลังงานนะคะถวายพลังงานแด่ย่าโมนะคะแล้วก็ทุกๆพลังงานนะคะที่อยู่นะสถานที่ตรงนั้นนะคะแล้วก็เชื่อมไปให้กับพี่เชอนะคะแล้วก็แอดมินนะคะน้องแอดมินด้วยนะคะเชื่อมไปนะคะ
นะให้พี่เชิญนะคะแล้วก็น้องแอดมินและครอบครัวพี่เชิญนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ย้อนวัยนะครอบครัวมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์นะคะเงินทองหลั่งไหลทุกทิศทุกทางไม่ขาดสายแบบอินฟินิตี้นะคะนะทำกิจการงานใดนะคะก็ขอให้สำเร็จเป็นจริงปฏิหาริย์นะคะเชื่อมไปเชื่อมไปนะคะเชื่อมไป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 ให้ย่าโมอยู่นะคะเชื่อมไปเชื่อมไปนะคะเชื่อมไปเชื่อมไปนะคะให้กับแม่พิมพ์นะคะอยู่หัวทะเลนะคะและครอบครัวนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ย้อนวัยนะคะเงินทองลังไหลแบบอินฟินิตี้นะคะมากมายนะคะเงินทองมากมายนะแม่พิมพ์ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะคะแม่พิมพ์นะเงินทองมากมายมากมายนะคะลูกค้าเยอะแยะมากมายนะแม่พิมพ์นะเชื่อมไปให้แม่พิมพ์นะแม่พิมพ์น้อมนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของแม่พิมพ์เลยนะทุกคนนะพอหมุยพูดถึงพี่น้องพี่น้องนึกถึงเลยนะนึกถึงเชื่อมไปให้กับบรรพบุรุษของพี่น้องเลยนะคะเชื่อมไปให้พี่ลำดวนด้วยนะคะสุขภาพแข็งแรงย้อนวัยกิจการรุ่งเรืองนะคะเงินทองอินฟินิตี้นะคะมากมายมากมายนะเงินทองเข้ามาอินฟินิตี้นะคะเชื่อมไปเชื่อมไปนะคะเชื่อมไปนะคะให้กับใครอีกป้ากานะคะป้ากาอยู่เชียงใหม่นะคะให้ป้ากาและครอบครัวนะคะมีสุขภาพแข็งแรงย้อนวัยครอบครัวมีความสุขนะคะมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์เงินทองหลั่งไหลทุกทิศทุกทางอินฟินิตี้นะคะเชื่อมไปให้พี่ต้าแม่หวีนะคะอยู่น่านนะคะสุขภาพแข็งแรงย้อนวัยครอบครัวมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์เงินทองหลั่งไหลทุกทิศทุกทางอินฟินิตี้นะคะเชื่อมไปเชื่อมไปนะเชื่อมไปนะคะให้กับหลวงพี่โชตนะคะวัดสะสุวรรณนะคะอำเภอท่าบ่อนะคะจังหวัดหนองคายนะคะให้หลวงพี่นะคะมีสุขภาพแข็งแรงย้อนวัยนะคะเชื่อมไปกับเครื่อง 6,500 เท่าด้วยนะคะแล้วก็เทพเทวานะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่วัดสะสุวรรณนะรวมถึงเจ้าที่นะคะหลวงปู่นาคานาคาราชปู่ทองดำนะคะนะแล้วก็ปู่โสมนะปู่โสมเฝ้าทรัพย์นะที่อยู่ที่วัดสะสุวรรณนะวัดสะสุวรรณพันล้านนะของหลวงพี่นะคะสร้างบารมีมหาบารมีร่วมกันนะเจ้าค่ะสาธุสาธุเชื่อมไปให้พี่บุ๋มนะคะอยู่ขอนแก่นนะคะให้พี่บุ๋มนะคะและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ย้อนวัยนะคะครอบครัวมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์เงินทองลังไหลทุกที่ทุกทางอินฟินิตี้นะคะพี่บุ๋มนะร่ำรวยร่ำรวยมั่งคั่งมั่งคั่งนะคะเชื่อมไปนะคะให้กับเชื่อมไปนะคะให้กับพี่ภูมิพัฒน์นะคะอยู่ศรีสะเกษนะคะให้พี่ภูและครอบครัวนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ย้อนวัยนะคะครอบครัวมีความสุขนะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์เงินทองหลั่งไหลทุกทิศทุกทางอินฟินิตี้นะคะเชื่อมไปเชื่อมไปนะคะเชื่อมไปให้ป้าป้อมนะคะป้าป้อมพิษณุโลกนะคะและโครงข่ายพลังที่พิษณุโลกนะพี่พี่พศนะคะแล้วก็พี่บุญหลายด้วยนะคะนะเชื่อมไปนะขอให้นะทั้ง3ท่านนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครอบครัวมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์เงินทองหลั่งไหลทุกทิศทุกทางอินฟินิตี้นะคะเชื่อมไปเชื่อมไปเดินทางปลอดภัยนะคะเอาพลังไปด้วยเอาพลังไปเดินทางปลอดภัยปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงฮะอ๋ออยู่ในกระเป๋าสีม่วงอ่ะหยิบไป2,000สิล็อกให้ด้วยดิล็อกให้ด้วยอ่ะเชื่อมไปนะคะให้กับ
ให้ป้าป้อมนะคะและครอบครัวนะสุขภาพแข็งแรงย้อนวัยนะโจ๊กข้าวหอมไข่ดิบไข่ดีนะคะเป็นเทน้ำเทท่านะแล้วก็ให้ป้าป้อมนะคะสุขภาพแข็งแรงย้อนวัยย้อนวัยนะเออพูดซ้ำแล้วซ้ำอีกป้าป้อมเอาไปเยอะๆป้าป้อมเอาไปเยอะๆเลยป้าป้อมคิดถึงคิดถึงเอาไปเยอะๆเอาไปเยอะเชื่อไปให้ใครอีกพี่น้องพิมพ์มาหน่อยใครอยู่ที่ไหนบ้างเชื่อไปนะคะให้พี่เออินฟินิตี้นะคะจันทบุรีนะสุขภาพแข็งแรงย้อนวัยครอบครัวมีความสุขนะมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์อินฟินิตี้นะคะเชื่อมไปนะคะเชื่อมไปนะให้กับพี่บีพรไพลินด้วยนะคะอยู่ชัยภูมินะคะสุขภาพแข็งแรงย้อนวัยมั่งคั่งร่ำรวยกิจการรุ่งเรืองนะคะเงินทองมากมายนะลังไหลนะอินฟินิตี้นะคะนะแล้วก็เชื่อมไปให้กับพี่เจลินนะให้เจลินด้วยนะเดี๋ยวเผื่อเจลินมาย้อนนะให้เจลินนะคะและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ย้อนวัยนะครอบครัวมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์เงินทองลังไหลทุกทิศทุกทางอินฟินิตี้นะคะเจลินนะเจลิน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 บุรีรัมย์นะคะแล้วก็ให้น้องนิวบุรีรัมย์ด้วยนะคะแล้วก็เชื่อมไปนะให้กับโครงข่ายพลังนะคะพี่ต้อยนะพี่ต้อยอยู่ปทุมธานีนะอยู่ปทุมธานีอยู่รังสิตนะให้พี่ต้อยนะคะและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ย้อนวัยครอบครัวมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์เงินทองลังไหลทุกทิศทุกทางอินฟินิตี้นะครับพี่ต้อยนะกิจการรุ่งเรืองรุ่งเรืองนะคะแล้วก็เชื่อมไปนะเชื่อมไปให้กับพี่แป๋มนะพี่แป๋มอยู่ปทุมธานีลำลูกกานะคะให้พี่แป๋มนะคะและครอบครัวนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ย้อนวัยครอบครัวมีความสุขนะมั่งคั่งรวมสมบูรณ์กิจการรุ่งเรืองนะลูกขายลูกทีมเยอะแยะมากมายนะพี่แป๋มนะคะพี่แป๋มนะอินฟินิตี้นะอินฟินิตี้เลยนะเยอะแยะเยอะแยะนะคะเชื่อมไปนะให้โครงข่ายพลังที่พี่อ๋อยนะอยู่ลาดพร้าวนะให้พี่อ๋อยนะและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ย้อนวัยนะครอบครัวมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์เงินทองลังไหลทุกทิศทุกทางอินฟินิตี้นะพี่อ๋อยนะคะพี่อ๋อยนะแล้วก็พี่ต่ายลาดพร้าวแล้วก็พี่เท็ดดี้นะพี่ต่ายเท็ดดี้นะอยู่ที่ชัยนาทนะให้พี่ต่ายเท็ดดี้นะแล้วก็ครอบครัวแล้วก็เทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับพี่ต่ายนะเชื่อมกระแสพลังงานนี้ด้วยนะกับเครื่อง 5,000 เท่านะคะนะให้พี่ต่ายและครอบครัวสุขภาพแข็งแรงย้อนวัยนะคะมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์เงินทองลังไหลทุกทิศทุกทางอินฟินิตี้นะพี่ต่ายเท็ดดี้นะสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงนะพี่ต่ายนะเชื่อมไปนะให้กับใครอีกพี่น้องป้ามดนะคะป้ามดอยู่ตลิ่งชันนะให้ป้ามดนะและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ย้อนวัยนะคะมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์เงินทองลังไหลทุกทิศทุกทางอินฟินิตี้นะกิจการรุ่งเรืองนะขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะป้ามดนะลูกขายลูกทีมเยอะแยะมากมายนะใส่งานป้ามดนะคะนะป้ามดป้ามดป้ามดเอาไปนะส่งให้ญาติพี่น้องบรรพบุรุษของพี่น้องกันเองนะนึกถึงเลยนะตอนนี้มือชามือยิบ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 มากเลยเนี่ยคือยิบ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 ทั้งสองข้างเลยเนี่ยมันเชื่อมไปนะให้กับพี่ดีน่ามาไหมวันเนี้ยให้พี่ดีน่าด้วยนะคะพี่ดีน่าแกก็มาทุกวันนะให้พี่ดีน่านะคะและครอบครัวนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ย้อนวัยนะสุขภาพแข็งแรงนะกิจการรุ่งเรืองนะเงินทองลังไหลทุกทิศทุกทางอินฟินิตี้นะพี่ดีน่านะให้พี่ดีน่าด้วยนะคะเชื่อมไปเชื่อมไปนะคะเชื่อมไปนะให้กับพี่นงรักนะคะอยู่นครปฐมนะคะให้พี่นงรักนะและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ย้อนวัยนะครอบครัวมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์เงินทองหลั่งไหลทุกทิศทุกทางอินฟินิตี้นะคะขอให้พี่นงรักนะคะมีโครงข่ายมีลูกทีมลูกทัพลูกทีมเยอะแยะมากมายนะคะมีโครงข่ายพลังงานนะของพี่นงรักนะเยอะแยะมากมายนะคะสร้างมหาบารมียิ่งใหญ่ร่วมกันนะคะเชื่อมไปนะแล้วก็เชื่อมไปนะให้กับใครอีกพี่ชูชาติได้ยังพี่ชูชาตินะให้พี่ชูชาติด้วยนะคะพี่ชูชาติอยู่ปักเกร็ดนะคะนนทบุรีนะให้พี่ชูชาตินะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ย้อนวัยนะครอบครัวมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์เงินทองหลั่งไหลทุกทิศทุกทางอินฟินิตี้นะคะ
นะแล้วก็ให้พี่ชูชาตินะมีโครงข่ายพลังนะเยอะแยะมากมายนะทีมงานนะเยอะแยะต่อสายนะแต่งงานพี่ชูชาตินะคะแล้วก็พี่น้องทุกคนนะคะมีสายงานของพี่น้องนะเยอะแยะมากมายนะให้พี่สุพรรณีด้วยนะคะสมุทรปราการนะให้พี่สุพรรณีและครอบครัวนะสุขภาพแข็งแรงย้อนวัยครอบครัวมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยกิจการรุ่งเรืองเงินทองหลั่งไหลทุกทิศทุกทางอินฟินิตี้มีโครงข่ายพลังมีลูกขายลูกทับทุกลูกทับลูกทีมนะคะมากมายมากมายนะคะพี่สุพรรณีนะคะเชื่อมไปให้พี่อัมพันธ์นะอยู่ภูเก็ตนะให้พี่อัมพันธ์นะคะและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ย้อนวัยนะคะครอบครัวมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์เงินทองหลั่งไหลทุกทิศทุกทางอินฟินิตี้นะคะพี่อัมพันธ์แล้วก็ให้พี่อัมพันธ์นะมีโครงข่ายพลังมีลูกทัพลูกทีมเยอะแยะมากมายอินฟินิตี้นะพี่อัมพันธ์ขายอะไรก็ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะพี่อัมพันธ์นะเชื่อมไปให้กับพี่สิริวัลด้วยนะอยู่ที่ให้คุณมณีรัตน์ด้วยนะอยู่ภูเก็ตนะคุณมณีรัตน์กิจการรุ่งเรืองนะเงินทองมากมายหลั่งไหลสุขภาพแข็งแรงนะครอบครัวมีความสุขได้รับเงินอินฟินิตี้ทุกๆวันนะคะเชื่อมไปพี่สิริวัลด้วยนะคะอยู่หาดใหญ่แล้วก็พี่วันลีนะคะอยู่หัดใหญ่นะให้พี่สิริวัลพี่วันลีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ย้อนวัยครอบครัวมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์เงินทองหลั่งไหลทุกทิศทุกทางอินฟินิตี้นะคะทั้งสองท่านนะแล้วก็หอยทั้งสองท่านนะคะมีลูกทัพลูกทีมลูกข่ายพลังนะคะต่อสายงานเยอะแยะมากมายนะมีแต่คุณลุงเข้ามาสมัครเยอะแยะมากมายนะกับพี่วันลีกับพี่สิริวัลนะแล้วก็กับพี่น้องทุกท่านนะคะเชื่อมไปให้พี่มาลินีด้วยนะคะอยู่ปทุมธานีนะคะให้พี่มาลินีและครอบครัวนะสุขภาพแข็งแรงย้อนวัยนะครอบครัวมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์เงินทองหลั่งไหลทุกทิศทุกทางอินฟินิตี้นะคะมากมายมากมายมากมายนะเชื่อมไปเชื่อมไปนะเชื่อมไปเชื่อมไปนะเชื่อมไปเชื่อมไปใครยังไม่ได้พลังหมดยังเชื่อมไปนะให้กับพี่เจี๊ยบเยอรมันนะคะและโครงข่ายพลังงานที่เยอรมันนะให้พี่เจี๊ยบและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ย้อนวัยนะมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์เงินทองหลั่งไหลทุกทิศทุกทางอินฟินิตี้นะคะแล้วก็เชื่อมไปพี่ตุ๊กนะคะฝรั่งเศสและโครงข่ายพลังงานที่ฝรั่งเศสนะคะสุขภาพแข็งแรงย้อนวัยนะมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์เงินทองหลั่งไหลทุกทิศทุกทางอินฟินิตี้นะพี่ตุ๊กนะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะมีโชคมีลาภก้อนใหญ่นะก้อนใหญ่ก้อนใหญ่ก้อนใหญ่นะจะได้กลับมาอยู่เมืองไทยเร็วๆนะคะพี่ตุ๊กโปรแกรมให้เลยนะแล้วก็ให้น้องสาวแม่พิมพ์นะแคนาดาน้องสาวกับแม่น้องเขยแม่พิมพ์นะที่แคนาดาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ย้อนไว้ครอบครัวมีความสุขมั่งคั่งรวมสมบูรณ์นะเงินทองหลั่งไหลทุกทิศทุกทางอินฟินิตี้นะคะเชื่อมไปเชื่อมไปนะเชื่อมไปเชื่อมไปครบยังใครยังไม่ได้มั่งใครยังไม่ได้พลังพี่น้องเดี๋ยวหมิวไปแป๊บหนึ่งนะคะหมิวไปเปิดผ้าออกก่อนพี่น้องยังเชื่อมอยู่นะพลังยังไม่หมดนะแต่มันมืดเกินไปยังมืดอยู่ไหมไม่เป็นไรมืดอยู่โอเคเชื่อมอยู่นะพี่น้องพลังแยงนะนับ1 2 3เดี๋ยวเราพร้อมใจกันนะพี่น้องใครยังไม่ได้พลังบอกหมดแล้วนะเดี๋ยวเราพร้อมใจส่งไปให้กับนายทหารนะนายพลจักรพรรดินะคะที่สะพานข้ามแม่น้ำแควนะพอหมื่นนับ1 2 3นะพี่น้องไปพร้อมกันเลยนะอ่ะ1 2 3ไปพร้อมกันนะตอนนี้เขารออยู่หนาแน่นมากนะคะวันนี้เป็นวันโกนนะคะพี่น้องตอนนี้เขารอหนาแน่นมากนะพี่น้องร่วมใจกันเลยนะไม่งั้นไม่มืดไปพร้อมกันนะเตรียมตัวนะนับ1 2 3ไปเลยนะคะ1 2 3ไปนะให้นายทหารนะคะทั้งไทยนะทั้งญี่ปุ่นนะคะทุกดวงจิตนะคะที่อยู่ตรงสะพานข้ามแม่น้ำแควนะคะขอให้ทุกดวงจิตนะคะได้รับกระแสพลังงานบวกพลังงานคริสตัลพลังงานมงคลนะขอให้ทุกดวงจิตมีแต่ความสุขนะเจ้าค่ะเชื่อมไปเชื่อมไปนะเชื่อมไปนะเชื่อมไปนะอ
พี่น้องเชื่อมกันนะเขารออยู่นะตอนนี้เขาได้รับมีคนลุกสู้ปิติอ่ะเหมือนน้ำตาจะไหลเลยตอนนี้คนลุกสู้ทั้งตัวเลยอ่ะเขารอนะหลายดวงจิตวันนี้เยอะมากนะพี่น้องวันนี้เยอะมากเขารอเราเขารอพี่น้องทุกคนนะเขารอนะเนี่ยเขารอให้เราส่งพลังงานให้เขานะพี่น้องส่งมาเยอะๆเลยนะส่งกันมาเยอะๆนะส่งกันมาเยอะๆอย่าเพิ่งพิมพ์นะส่งก่อนเดี๋ยวค่อยพิมพ์นะคะส่งเชื่อมกันก่อนนะเขารอพวกเราส่งพลังงานให้เขานะเชื่อมไปนะคะเชื่อมไปนะแล้วก็ขอน้อมส่งพลังงานถวายพลังงานนี้นะคะแด่พระแม่ธรณีนะคะทุกๆพระองค์นะที่อยู่ในผืนแผ่นดินไทยนะทั่วทั้งอาณาจักรวาล นะทุกแล้วก็ถวายพลังงานแด่พระแม่คงคาแม่น้ำทุกสายที่อยู่ในประเทศไทยนะน้อมถวายพลังงานแด่พระแม่โพธิ์ศพนะพระเพิงพระพายพระศิวเทพพระพิคเนศพระแม่ลักษมีมาตาเทพชัยสิงเอียพระโพธิสัตว์กวนอิมนะปู่พญาคุดแดงปู่พญานาคราชทุกๆตระกูลทุกๆพระองค์ปู่ลุย408พระองค์เทพทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นพรม14ชั้นบาดาลพระภูมิเจ้าที่พระพรมนะคะพระนารายณ์นะคะพระยาโยมราชนายนิยบาลจตุโลกบาลทั้ง4สิริพุทธาอมาตย์ชั้นจาตุมหาราชิกาเบื้องบนจนถึงเบื้องล่างต่ำสุดนะขึ้นมาจนถึงอเวจีมหานรกนะคะทุกดวงจิตทั่วทั้งอาณาจักรวาล นะแล้วก็เพื่อนมนุษย์ของเราด้วยนะคนที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบคนที่ปฏิบัติดีแล้วนะทุกดวงจิตนะก็ขอให้ได้รับกระแสพลังงานนี้ด้วยนะพี่น้องเชื่อมไปนะเชื่อมไปถวายพลังงานนะแด่พระแม่ทุรคาด้วยนะคะพระแม่ทุรคานะคะพระแม่อุมาเทมีนะคะให้ท่านด้วยนะทุกๆพ่อแม่นะคะทุกๆพระองค์นะนางฟ้าลูกเทวดานะแล้วก็เชื่อมพลังงานส่งไปที่ให้กับที่ป่าหิมพานต์นะแล้วก็เมืองลับแลนะแล้วก็ให้กับมัคคลีผลนาลีผลนะคะเชื่อมไปนะคะเชื่อมไปนะคะให้กับเทวอะไรนะเจ้าพ่อเจ้าแม่นะคะเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะนะที่สั่งนางไม้นะคะนางไม้นะทุกดวงจิตนะคะให้ได้รับกระแสนี้ด้วยนะคะเชื่อมไปนะส่งพลังเชื่อมไปนะพี่น้องให้กับสมเด็จนะคะพระสังฆราชนะที่วัดบวนนะคะที่วัดบวนและหลวงพี่พระไพศาลนะวิไลสาโลวิสาโรนะวัดป่าสุขโตด้วยนะคะเชื่อมไปนะคะเชื่อมไปวัดบบวัดบวรใช่ไหมมีอ่านผิดโอเคใหม่ให้สมเด็จพระสังฆราชที่วัดบวรนะคะและหลวงพี่นะคะพระไพศาลวิสาโรนะวัดป่าสุขโตเชื่อมไปนะคะเชื่อมไปน้อมถวายพลังงานให้กับเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่อยู่ศาลหลักเมืองทุกๆจังหวัดนะทั้ง7จังหวัด77จังหวัดนะคะในประเทศไทยนะแล้วก็ให้อินจันมั่นคงนะที่อยู่ที่ศาลหลักเมืองที่กรุงเทพนะคะเชื่อมไปให้กับพระมหากษัตริย์ไทยทุกๆพระองค์นะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะวีรบุรุษวีรสตรีของไทยนะคะเชื่อมไปให้กับมืดเกินไปไหมพี่น้องเชื่อมไปนะให้กับผืนแผ่นดินไทยนะคะเชื่อมไปให้ท่านด้วยนะแล้วก็ผู้มีพระคุณนะที่ปกป้องคุ้มครองกอบกู้ประเทศไทยดูแลประเทศไทยให้อยู่รอดปลอดภัยทุกวันนี้นะแล้วก็ผู้ที่เป็นแสงสว่างนะผู้ที่ท่านนำทางให้กับผู้คนนะให้กับหลายๆดวงจิตได้ตื่นรู้นะส่งกระแสพลังงานนี้ไปให้ท่านด้วยนะคะผู้ที่เขาปฏิบัติดีแล้วเนี่ยส่งไปให้ด้วยนะทั้งนักบวชก็ดีหรือไม่ได้เป็นนักบวชก็ดีนะส่งให้กับทุกดวงจิตด้วยนะคะอ่ะ
ชื่อมไปเชื่อมไปนะคะขอบคุณนะคะพี่น้องแป๊บหนึ่งนะพี่น้องเชื่อมพลังอยู่นะแป๊บหนึ่งมันมืดเกินไปคือตอนนี้มืดเกินนะคะเสียบปั๊บอันนี้แจ่มแจ่มไปไหมแบบนี้นะคะพี่น้องเชื่อมพลังอยู่นะคะอย่าเพิ่งเอามือออกนะเชื่อมพลังอยู่นะคะนี่สว่างเกินไปนะคะสว่างเกินโอเคไหมโอเคไหมเมื่อกี้นึงสว่างเกินไปโอเคนะเชื่อมกันอยู่นะคะเชื่อมพลังกันอยู่นะพี่น้องเชื่อมพลังกันอยู่นะคะเชื่อมพลังนะคะส่งพลังนะพี่น้องเราน้อมใจกันนะส่งพลังให้กับมัสเซอร์ด้วยนะคะ1 2 3ไปส่งพลังไปให้มัสเซอร์นะคะและครอบครัวนะคะขอให้มัสเซอร์นะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ย้อนวัยนะคะครอบครัวมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์เงินทองหลั่งไหลทุกทิศทุกทางอินฟินิตี้นะคะกิจการรุ่งเรืองนะขอให้สิ่งงานที่มาเซอร์คิดไว้ปรารถนาไว้นะก็สำเร็จเป็นจริงปฏิหาริย์แบบรวดเร็วอัศจรรย์ใจนะคะยังไปมาเซอร์นะแล้วก็ให้ทีมงานสแตมป์เอ็กซ์นะคะทุกดวงจิตนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ย้อนไว้ครอบครัวมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์เงินทองหลั่งไหลทุกทิศทุกทางอินฟินิตี้นะคะนะทีมงานสแตมป์เอ็กซ์นะคะเชื่อมไปนะแล้วก็เชื่อมไปให้กับโครงข่ายพลังงานนะทั่วทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะเชื่อมไปทุกเครื่องนะทุกชิ้นงานนะขอให้ผู้ที่ครอบครองนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ย้อนวัยครอบครัวมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์เงินทองหลั่งไหลมาแบบอินฟินิตี้นะคะทุกคนเลยนะคะที่มีชิ้นงานครอบครองนะไม่ว่าจะเป็นจี้สร้อยแหวนเป็นเครื่องนะเป็นหงเป็นชิ้นพลังงานทุกชิ้นงานนะขอให้กระแสพลังงานของเราเนี่ยเชื่อมไปหากันนะแล้วพี่น้องทุกคนได้รับกระแสพลังงานนี้ร่วมกันนะคะเชื่อมไปนะเชื่อมไปขอบคุณนะคะขอบคุณจิตทิพย์ยันทิพย์พ่อหมุยนะขอบคุณพ่อซื้อแม่ซื้อพ่อเกิดแม่เกิดพ่อธาตุแม่ธาตุบิดามารดาผู้ให้กำเนิดนะขอบคุณเครื่องพลังงานคริสตัลทุกชิ้นงานนะขอบคุณมาสเตอร์และทีมงานสแตมป์เอ็กซ์นะขอบคุณพี่สแตมป์นะขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะขอบคุณจิตทิพย์ยันทิพย์ทั่วทั้งอาณาจักรวาลนะขอบคุณพ่อแม่โพศกพ่อแม่รักษมีมาตาพระศิวะเทพพระพิคเนตเทพไฉสิงเอี้ยนะคะแล้วก็องค์เทพเทวดาสิงห์เทพเทวดานะพระพรหมพระภูมิเจ้าที่ลูกเทวดาทั้งหลายที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้นะแล้วก็ที่อยู่ทางบ้านด้วยแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนด้วยนะขอบคุณ Facebook YouTube สัญญาณโทรศัพท์มือถือสัญญาณ Wi-Fi นะขอบคุณทุกองค์ความรู้นะคะขอบคุณพระแม่ธุรคาขอบคุณพระสุริยันและจันทาและทุกพลังงานที่ส่งมายังโลกนะให้สิ่งมีชีวิตบนโลกนะคะได้มีลมหายใจนะได้มีชีวิตอยู่รอดนะคะขอบคุณนะขอบคุณทุกสรรพสิ่งเลยนะคะฝากส่งพลังให้กับสมเด็จพระสังฆราชนี้อ่านแล้วเนาะ
พี่ตุ๊กบอกว่าสาธุสาธุแม่พิมพ์บอกสาธุนะคะพี่อัมพันธ์บอกว่ารับพลังงานแล้วค่ะขอบคุณค่ะป้ามดบอกว่าขอบคุณสำหรับพลังงานดีๆที่ส่งให้ป้าทุกวันเลยนะจ๊ะท่านอัครมหาเศรษฐี MM สาธุสาธุสาธุนะป้ามดและทุกคนด้วยนะพี่บุ๋มบอกแม่บุ๋มบอกว่าพลังงานแรงนะพี่เชอบอกว่าเชื่อมเชื่อมส่งทุกมิติค่ะพี่สาวกับพี่เจี๊ยบด้วยจ้ะโอเคนะกายพลังผู้ชายค่ะเห็นกายพลังผู้ชายนะคะอยู่ที่ไหนคะอยู่ในเครื่องใช่ไหมคะอยู่ในเครื่องใช่ไหมพี่ยมพันธ์ใช่นะตอนที่เราส่งพลังงานเมื่อกี้เนี่ยพระพิฆเนศท่านมาสร้างมหาบารมีส่งพลังงานร่วมกับพวกเราด้วยนะท่านมารับพลังงานอยู่แล้วแหละนะแต่ท่านมาส่งพลังงานให้พวกเราด้วยเมื่อกี้นะพี่น้องโปรแกรมบวกเลยนะตอนนี้ยังทันเมื่อกี้หมิ่นลืมบอกนะเมื่อกี้หมิ่นลืมบอกพี่น้องโปรแกรมบวกได้เลยนะพระพิฆเนศนะคะท่านมาส่งพลังงานด้วยนะด้วยรวมกับพวกเรานี่นะคะด้วยตอนเมื่อกี้เนี่ยตอนที่มืดๆอ่ะตอนที่ไม่เห็นหน้าหมิ่นอ่ะตอนที่มืดๆอ่ะตอนที่กำลังส่งพลังอ่ะอยู่ในหินใช่ไหมคะเห็นชัดเลยพี่อัมพันธ์แคปหน้าจอให้หน่อยนะพี่น้องใครก็ได้นะเครื่องนี้แคปหน้าจอไม่เป็นเครื่องนี้หรือแคปหน้าจอไม่เป็นไม่รู้แคปหน้าจอตรงไหนนะแคปไม่เลยไม่ค่อยได้แคปหน้าจอตัวเองใช่ๆนะท่านมาเชื่อมกระแสพลังงานกับพี่น้องทุกท่านนะคะดีงามนะโมทนาสาธุนะกราบขอบพระคุณน้อมรับคำอวยพรนะคะน้อมรับกระแสพลังงานนะพ่อแม่โพศพนะคะแล้วก็พ่อแม่คงคาพ่อแม่ธรณีพ่อเพิงพ่อพายนะทุกๆพ่อแม่นะคะประทานพรนะประทานพรให้พี่น้องทุกคนนะมีมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์รักใคร่ปองดองกลมเกลียวสามัคคีนะแล้วก็มีเมตตาจิตนะแล้วก็มาร่วมสร้างมหาบารมีนี้ด้วยกันนะคะสาธุสาธุนะอ้าวพี่ทักษมนไม่เห็นมาเชื่อม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 พี่อัมพันธ์บอกว่าขอบคุณ MM ท่านมาสเตอร์นะคะคุณเชอร์พี่น้องทุกท่านแอดมินนะและทุกสรรพสิ่งค่ะสาธุสาธุกำลังเข้ารับชมโอเคโอเคพี่ทักษมนมาพี่ทักษมนอยู่ที่ไหนคะอยู่จังหวัดอะไรยโสธรเหรอใช่ไหมพี่ทักษมนอยู่ยโสใช่ไหมคะส่งพลังงานนะให้พี่ทักษมนนะเชื่อมกันนะกับเครื่องพลังงานที่บ้านพี่ทักษมนด้วยนะน้ำหนูขอนะแล้วก็พ่อแม่นะให้พี่ทักษมนนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ย้อนวัยนะครอบครัวมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์เงินทองหลั่งไหลทุกทิศทุกทางไม่ขาดสายแบบอินฟินิตี้นะคะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะคะกิจการรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงนะคะเชื่อมไปพี่ทักษมนด้วยนะคะเชื่อมไปนะเชื่อมไปพี่ทักษมนน้อมนะพลังงานนี้ให้กับพ่อแม่บิดามารดาปู่ย่าตายายบรรพบุรุษทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเลยนะคะเชื่อมส่งให้ท่านด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุนะเพิ่งมาใช่ไหมคะไม่เห็นพี่เชอบอกว่าสาธุสาธุนะคะพี่เกวลินมารับพลังค่ะพี่เกวลินอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ไหนอยู่กรุงเทพหรืออยู่ต่างจังหวัดเขียนให้หน่อยค่ะอยู่ที่ไหนเดี๋ยวจะได้ถึงแรงๆไงถ้ารู้แบบสถานที่อะว่าอยู่ที่ไหนจะได้แรงๆนะคะพี่เกวลินอยู่ที่ไหนคะพี่ผมบอกว่าสาธุสาธุโอมสีคณาโอมสีคเนสายะนะมะหานะคะใช่โอมสีคเนสายะนะมะหานะคะเดี๋ยวจะสวดพระแม่ด้วยสวดบูชาพระแม่โพศพนะพี่ตุ๊กบอกว่าขอบคุณท่านมาสเตอร์นะขอบคุณคุณเชอร์ขอบคุณพี่น้องขอบคุณขอบคุณน้องพี่ขอบคุณพี่น้องกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะขอบคุณเครื่องพลังงานทุกเครื่องที่เชื่อมกันทั่วทุกมุมโลกขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท
ทุกพระองค์ทุกมิตินะคะทั่วทั้งอนันตจักรวาลเติมให้นะคะขอบคุณพ่อธาตุแม่ธาตุขอบคุณทุกมิติค่ะพี่บุ๋มบอกว่าเช้านี้เอากาแฟถวายพระพิคเนตที่บ้านขายกาแฟเกี้ยงโอ้โมทนาสาธุอย่าบอกนะพี่บุ๋มกาแฟหมดแล้วสั่งได้เลยนะพี่บุ๋มสั่งกาแฟเพิ่มได้เลยใช้รหัสตัวเองนะสั่งในรหัสตัวเองนะอุบลอ่ะอุบลเหรออ่ะขออภัยเอาใหม่ส่งใหม่ไม่เป็นไรได้แต่ว่าต้องมีโครงข่ายพลังอยู่ที่ยะโสแน่เลยเดาตอนนี้อยู่ชลบุรีบางละมุนโอเคเดี๋ยวส่งให้พี่ทักษมนใหม่นะคะอุบลธานีเอ้ยอุบลใช่ไหมอุบลราชธานีใช่ไหมอ่ะอุบลนะคะจังหวัดอุบลราชธานีอ่ะ1 2 3ป้ายนะคะพี่ทักษมนนะคะอุบลนะอุบลนะคะให้พี่ทักษมนนะและครอบครัวสุขภาพแข็งแรงย้อนใบนะคะครอบครัวมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์เงินทองลังไหลทุกทิศทุกทางอินฟินิตี้นะพี่ทักษมนนะครอบครัวมีความสุขนะคะเชื่อมไปนะเชื่อมไปให้พี่เกวลินด้วยนะคะอยู่ชลบุรีนะคะบางละมุนนะคะให้พี่เกวลินนะคะและครอบครัวนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ย้อนวัยนะคะครอบครัวมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์เงินทองลังไหลทุกทิศทุกทางแบบอินฟินิตี้นะคะกิจการรุ่งเรืองนะคะประสบความสำเร็จนะอ่ะเชื่อมไปนะคะเชื่อมไปนะคะสาธุนะคะอ่ะพี่อัมพรบอกว่านะแคปส่งไปแล้วนะเอ็มที่อินบ็อกซ์โอเคขอบคุณค่ะพี่อัมพรรวยนะรวยมหารวยนะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกๆการแชร์ทุกๆการกดไลค์กดแชร์ขอให้พี่น้องได้รับเงินล้าน100ล้าน1,000ล้านตามจิตปรารถนานะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จง่ายๆนะและมีความสุขนะกันง่ายๆนะคะประมดบอกว่าว้าวดีงามที่สุดใช่ขายเก่งตอนเนี้ยที่มือเห็นแบบอะไรนะแสงสว่างออร่ารัศมีแบบเศรษฐีขายดีเป็นเทน้ำเทท่านะมีอยู่2คนหลักตอนนี้นะอีกคนนึงก็คือหาทีมเก่งนี่พี่สิริวัลขายดีพี่บุ๋มพี่อัมพันเนี่ยกับแม่บุ๋มเนี่ยขายโคตรเก่งเลยวันเดียวอ่ะของไปถึงมือหมดอ่ะพี่อัมพันนี่ขายในอากาศนะหมดตั้งแต่ยังไม่สมัครด้วยซ้ำคือพี่อัมพันสมัครฟรีพี่น้องมิจะบอกให้พี่น้องเป็นตัวอย่างนะวันนี้ถ้าพี่น้องไม่มีทุนแล้วพี่น้องอยากสมัครเป็นตัวแทนขายพี่น้องอยากมีรายได้แบบฟรีๆไม่ต้องลงทุนพี่น้องเอาเทคนิคพี่อัมพันไปใช้พี่อัมพันไม่ได้เสียตังค์เลยสักบาทในการสมัครเนี่ยสมัครในรอบเนี้ยสมัครเนี่ย 2,500 เนี่ยกาแฟ12พี่อัมพันไม่ได้สมัครไม่ได้เสียตังค์เลยพี่อัมพันหาลูกค้าที่มาซื้อกาแฟได้102มีเงิน 2,500 บาทมาสมัครเท่ากับว่าพี่อัมพันธ์ได้สมัครฟรีแล้วก็จะได้ 30% จากบริษัทแล้วจะได้ค่าแนะนำค่าอะไรอีกต่างๆเยอะแยะได้คะแนนของพี่อัมพันธ์อ่ะแล้วเดี๋ยวพี่อัมพันธ์เนี่ยรอบนี้ของไปหมดก็คือหมดเนี่ยมีลูกค้ารอแล้วพี่อัมพันธ์ก็หาออเดอร์รอไว้อีกก็สั่งมาเป็นว่าพี่อัมพันธ์ไม่ต้องออกตังค์เลยไม่ต้องออกตังค์ได้คะแนนได้กำไรได้ 30% ขายเขาเรียกว่าอะไรขายในอากาศไม่ต้องลงไม่ต้องฟักทุนเนี่ยเขาเรียกว่าเงินลอยอยู่ในอากาศเนี่ยพี่อัมพันธ์ทำแบบเงินลอยอยู่ในอากาศแล้วก็ไปฟ้าเงินในอากาศเนี่ยพี่อัมพันธ์กำลังฟ้าเงินในอากาศอยู่เนี่ยดีไปอีกนะอันนี้เอาเป็นตัวอย่างได้นะคะเอาเป็นตัวอย่างได้ไปถามเทคนิคเดี๋ยวจะเชิญพี่อัมพันธ์ไปแชร์ในกลุ่มนะไปแชร์ในกลุ่มเราว่าขายยังไงหาลูกค้ายังไงมีวิธีการยังไงเนี่ยแป๊บเดียว 2-3 วันเนี่ยสามารถที่จะมีลูกค้ามาซื้อแล้วก็โอนตังมาทั้งที่ยังไม่ได้ของเลยทำยังไงนะเดี๋ยวให้พี่อัมพันธ์มาแชร์ในกลุ่มเราพี่น้องจะได้ไปทำตามแบบออฟไลน์พอออฟไลน์เราจะเจอคนเยอะนะพี่น้องเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่น้องเชื่อมพลังไปก่อนนะอ
โอเคไม่มีอะไรนะคะทุกอย่างปกติดีไม่มีอะไรไม่มีอะไรคิดว่าบ้านยังไม่ได้ปิดบ้านแล้วนะคะปิดบ้านนะเดี๋ยวอ่านแป๊บหนึ่งนะพี่ภูพี่ทักษมนบอกว่าสาธุสาธุเจ้าค่ะป้ามดบอกว่าคุณอัมพันธ์กับครูบุ๋มเก่งจริงๆสุดยอดมหัศจรรย์มากนะคะพี่ตุ๊กบอกว่าว้าวสุดยอดเลยค่ะคุณอัมพันธ์พี่เกวลินบอกว่าว้าวสุดยอดมากค่ะขอแบบนี้นะคะจักรวาลขาจัดไปชุดใหญ่แค่วันนี้ตัดสินใจพี่เกวลินง่ายๆเลยวันเนี้ยทุกเรื่องนะอันนี้หมิวบอกทุกเรื่องนะพี่น้องทุกคนถ้าพี่น้องอยากจะได้อะไรอยากจะประสบความสำเร็จในเรื่องอะไรอยากจะซื้ออะไรแล้วพี่น้องไม่ตัดสินใจพี่น้องก็จะไม่ได้จริงถึงให้พี่น้องโปรแกรม10วัน20วัน100วันอ่ะ21วันอ่ะก็ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราไม่ตัดสินใจแต่ถ้าวันนี้พี่น้องโปรแกรมแล้วพี่น้องตัดสินใจว่าฉันจะทำฉันจะได้ฉันจะเอาฉันจะลงมือมันจะมีเงินจะมีเรื่องราวเหตุการณ์จะมีผู้คนเข้ามาสนับสนุนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาแนะนำเข้ามาบอกเราวันนี้แปลว่าอะไรไม่ว่าพี่น้องจะทำอะไรก็แล้วแต่พี่น้องต้องตัดสินใจสมมติยกตัวอย่างวันนี้ฉันอยากกินกาแฟมากเลยอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆนะวันนี้ฉันอยากกินกาแฟมากเลยฉันอยากกินกาแฟฉันอยากรู้ว่ามันรสชาติยังไงแต่พี่น้องแค่อยากแล้วพี่น้องก็ไม่ได้ตัดสินใจที่จะซื้อหรือทำอะไรเลยให้มันได้มามันก็จะไม่ได้เข้าใจอารมณ์ไหมไม่ได้ตัดสินใจอ่ะสมมติวันนี้อยากกินฉันตัดสินใจเลยว่าฉันอยากกินฉันตัดสินใจแล้วฉันอยากกินจริงๆเดี๋ยวมันจะมีวิธีการมีอะไรมาให้พี่น้องอ่ะให้พี่น้องได้กินอันนี้พูดง่ายๆเรื่องง่ายๆนะเมื่อวันนี้พี่เกวรินบอกว่าอยากใช้ชิ้นงานอยากใช้จี้ก็ได้แต่ก็ยังลังเลสงสัยจะได้ไม่ได้จะดีไม่ดีคือยังไม่ได้ตัดสินใจยังไม่แน่ใจยังลังเลสงสัยก็ไม่ได้ก็โปรแกรมต่อไปก็ยังไม่ได้หรอกทุกอย่างอันนี้หนูไม่ได้พูดแค่ชิ้นงานแล้วนะทุกเรื่องที่พี่น้องทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่พี่น้องต้องตัดสินใจเลยว่าจะได้ว่าจะทำว่ามันใช่จัดสินใจเสร็จแล้วทำไงต่อปล่อยวางค่ะปล่อยวางเหมือนเรื่องนั้นเราได้มาแล้วสำเร็จแล้วแล้วเราก็ลงมือทำให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่เราโปรแกรมที่เราคิดไว้ลงมือทำให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่เราคิดไว้เหมือนที่บทเรียนที่มาสเตอร์สอนเลยบทเรียนที่2บทเรียนที่3อ่ะโปรแกรมเสร็จปุ๊บไปเจอสภาวะไปเจอสภาวะว่างโปรแกรมสิ่งที่ปรารถนาแล้วทำไงต่อลงมือทำให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่เราโปรแกรมไว้แล้วสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นมันจะสำเร็จเหมือนที่มือทำอยู่ทุกวันเนี้ยมือโปรแกรมจบไปตั้งนานแล้วแล้วก็ไม่ทุกวันนี้ก็ไม่ได้โปรแกรมแล้วก็ทำทุกวันให้ดีที่สุดทำทุกวันให้ดีที่สุดทำไปเถอะทำไปเป้าหมายเนี่ยจบไปแล้วสิ่งที่โปรแกรมไปเนี่ยมันจบไปแล้วไม่ได้คิดทุกวันนี้ก็ไม่ได้คิดถึงที่โปรแกรมไปแล้วก็คือมันจบไปแล้วทำอย่างเดียวมีหน้าที่ทำชีวิตเราก็เลยเปลี่ยนชีวิตมือก็เลยเปลี่ยนดีขึ้นเพราะเราไม่ได้ไปหมกมุ่นอยู่กับเป้าหมายที่เราโปรแกรมมันคือมันจบไปแล้วไงเราโปรแกรมไปมันคือจบไปแล้วแต่เราทำวันนี้ทำทุกวันของเราให้ดีที่สุดถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ถึงเป้าหมายแต่ชีวิตเราก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากอันนี้พี่น้องว่าคุ้มไหมล่ะเอาเหมือนวันนี้เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยหมีพี่น้องทุกคนจะรู้พี่ตุ๊กรู้อ่ะพี่เกวลินเข้ามาตั้งแต่แรกรู้ว่าหมีมีเป็นยังไงรู้ว่ามันเป็นยังไงเมื่อก่อนเมื่ออดีตแล้วทำไมวันนี้มันเปลี่ยนขึ้นดีขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันไม่ได้หยุดทำมันก็ทำทุกวันพัฒนาตัวเองทุกวันทำทุกวันไม่ได้คือเหมือนเราไม่ได้มาหมกมุ่นว่าเอ้ยทำไมยังไม่ได้อะไม่ได้ฉันก็ไม่ทำถ้ามันคิดว่าวันนั้นอะวันที่มันทำอาทิตย์แรกหรือเดือนแรกแล้วมันคิดว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่มีผลลัพธ์ไม่เกิดอะไรก็มังชีวิตฉันยังเหมือนเดิมเลยมึกก็หยุดทำมึกก็เลิกทำเกิดอะไรขึ้นชีวิตมึกก็จะไปเป็นเหมือนเดิมเมื่ออดีตมันก็จะไม่มีวันนี้เกิดขึ้นก็จะไม่มีมึกในวันเนี้ยจะไม่มีมึกมานั่งส่งพลังเนี่ยจะไม่มีเครื่องพลังเนี่ยเกิดขึ้นจะไม่มีสถานีนี้เกิดขึ้นแ
มีโปรแกรมเสร็จปุ๊บมีลงมือทำทุกวันไม่รู้หรอกว่าจะสำเร็จไม่สำเร็จแต่ฉันทำทุกวันทำวันนี้เหมือนเป็นวันสุดท้ายของชีวิตเราทำเหมือนลมเฮือกสุดท้ายอ่ะเฮ้ยฉันอยากจะทำอะไรในวันนี้ฉันอยากจะทำอะไรทำค่ะทำหรือทำไม่รู้หรอกว่าจะได้อะไรก็ทำไปนั่นแหละทำเพราะว่าจิตบอกให้ทำอยากทำก็ทำแล้วมันก็จะมีผลลัพธ์เกิดขึ้นถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ใช่เป้าหมายเราแต่ชีวิตเราจะดีขึ้นตามลำดับด้วยลำดับอะไรรู้ไหมบารมีหรือพลังงานของเราเนี่ยบารมีก็คือกำลังก็คือพลังเนี่ยที่เราสร้างสะสมมาเนี่ยเมื่อไรก็ตามที่มันถึงพร้อมมันก็จะเต็มเมื่อไรที่มันเต็มเราก็จะได้สิ่งที่เราปรารถนาวันนี้เราทุกคนต้องสร้างอะไรสร้างพลังหรือบารมีสร้างไปเรื่อยๆค่ะเมื่อภาชนะของพี่น้องทุกคนอิ่มเต็มหรือถึงพร้อมพี่น้องก็จะได้รับสิ่งที่พี่น้องปรารถนาต้องการโปรแกรมไว้แต่วันนี้เราถ้าเรายังไม่ได้ให้พี่น้องคิดเลยว่าแปลว่าภาชนะเรายังไม่ถึงพร้อมพลังเรายังไม่ได้กำลังเรายังไม่พอพี่น้องก็สร้างสะสมไปเรื่อยๆค่ะอย่าย่อท้อเพราะถึงเรายังไม่ได้ในเป้าหมายเราแต่ชีวิตเราดีขึ้นทุกวันพี่น้องว่ามันคุ้มค่าไหมล่ะมันคุ้มนะถึงแม้ว่าเอายังไม่ต้องเอาเรื่องเงินมาเป็นตัวตั้งอ่ะแต่ชีวิตเราเปลี่ยนไปสุขภาพเราดีขึ้นครอบครัวเราดีขึ้นเรารักใคร่กันเราสมัครสามัคคีกลมเกลียวกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอ่ะหมายว่าคุ้มนะเงินก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้บางคนมีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแต่ครอบครัวเขาก็ไม่ได้มีความสุขเขาก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จในครอบครัวแปลว่าเงินซื้อความสุขซื้อความรักความเมตตาความมีน้ำใจเนี่ยซื้อกันไม่ได้ความจริงใจเนี่ยซื้อกันไม่ได้เราต้องสร้างเองต้องสร้างพลังสร้างกำลังสร้างกุศลสร้างบารมีกันเองกันด้วยตัวเราเองนี่แหละนะแล้วพอเราส่งพลังจากข้างในเราส่งพลังจากข้างในส่งกำลังจากข้างในออกมาภายนอกให้คนในครอบครัวเราให้ญาติพี่น้องให้เพื่อนฝูงเราเขาได้รับพลังงานดีๆจากเราเขาก็จะส่งพลังงานดีๆให้เรานะเราก็จะเนี่ยมีความสุขทั้งที่บ้านทั้งที่ทำงานด้วยกำลังหรือพลังหรือบารมีของเราเนี่ยที่เราแผ่ออกไปเดี๋ยวอ่านแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะคะพี่ผมบอกว่าอะไรแม่บุ๋มบอกว่าขอบคุณค่ะป้ามดโพสต์ลงสาธารณะเพื่อนเห็นเองค่ะลงบ่อยๆใช่แล้วพี่บุ๋มเข้าใจโพสต์ไงพี่บุ๋มเข้าใจโพสต์ไงเอาถ่ายรูปคู่กับกาแฟถ่ายรูปให้ลูกกินกาแฟแล้วก็สร้างเรื่องราวอ่ะเหมือนแบบพี่บุ๋มขายได้จริงๆอ่ะพี่บุ๋มแบบดูแล้วรู้ว่าเฮ้ยคนนี้ขายดีอ่ะเอ้ยอะไรเนี่ยใครๆก็มากินอ่ะคือความรู้สึกจากการที่พี่บุ๋มโพสต์อ่ะรู้จักเข้าใจจัดโพสต์รู้จักเข้าใจวางรูปวางเรื่องราวแต่งเรื่องราวมาให้มันสอดคล้องกันเนี่ยมันก็คือนี่แหละพี่น้องเอาตัวอย่างได้นะเนี่ยตัวอย่างพี่บุ๋มเนี่ยนะเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างเรื่องราวบางทีเราอาจจะให้ลูกเราให้คนที่บ้านเราถือกาแฟเขาไม่รู้หรอกว่าเป็นใครลูกค้าคนเพื่อนเราในเฟซเขาก็คิดว่าเป็นลูกค้าเรามารับกาแฟจากเราเฮ้ยลูกค้ากินกาแฟลูกค้าดื่มกาแฟอะไรเงี้ยนะเขาไม่รู้หรอกเขาก็เฮ้ยกาแฟเนี้ยต้องอร่อยแน่เลยต้องขายดีต้องขายเนี่ยขายดีเนี่ยถึงได้มีคนกินเยอะเนี่ยเอ้ยสินค้าน่าลองน่าอะไรเงี้ยนะก็เขาเรียกว่าอะไรสร้างเหตุการณ์สร้างเหตุปัจจัยพี่น้องก็ทำตัวอย่างเนี่ยพี่อัมพันธ์เนี่ยพอมีลูกค้ามารับให้ลูกค้าทำผมเนี่ยถือกาแฟเราอะไรเงี้ยนะก็ได้นะถึงเขาไม่ได้ซื้อจริงแต่เราอะทำอยู่เราอยู่ในโลกออนไลน์เราต้องทำยังไงให้คนที่อยู่ในโลกออนไลน์เห็นว่าหน้าร้านเราอะว่าสินค้าเราอะมันขายดีมันขายได้จริงมันมีจริงแล้วคนซื้อกินกันจริงเนี่ยแล้วพี่น้องจะขายได้ส่วนตัวนะรู้หมดแต่ก็ยังไม่ได้ทำเพราะว่าด้วยเวลายังเวลายังไม่ได้นะนะเดี๋ยวต้องเคลียร์ให้เรียบร้อยทุกอย่างนะเดี๋ยวจะทำด้วยเหมือนกันนะจะไปหามุมสวยๆถ่ายรูปคู่กับกาแฟกินกาแฟอะไรเงี้ยนะทำด้วยทำด้วยมึงก็ต้องทำด้วยนะมึงก็ต้องทำด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่พี่น้องทำอย่างเดียวมึงก็ต้องทำด้วยนะ
บอกตัวเองด้วยบอกตัวเองด้วยแม่แม่บุ๋มบอกว่านะและขอเชื่อมบารมีนะใครที่มีพลังงานบุญนะเดี๋ยวก่อนนะพลังบุญกันนะแสเดียวพลังงานบุญกระแสเดียวกันกับเราเขาจะซื้อใช่ถูกต้องนะต้องอธิษฐานจิตแบบนั้นนะเพราะว่ามึกก็อธิษฐานจิตแบบนั้นนะขอคนที่มีกระแสพลังงานเชื่อมกันมีบุญบารมีสัมพันธ์กันมามึกก็อธิษฐานจิตนะพี่น้องทุกคนเนี่ยที่ได้มาเจอกันเนี่ยมึกอธิษฐานจิตเหมือนกันเราถึงได้มาเนี่ยสร้างมหาบารมีร่วมกันนะพี่เชอบอกว่านะอัพเลเวลนะผู้มีพระคุณไม่มีขายไม่มีเงินก็อัพยากนะคะใช่นะอัพเลเวลใช่เนี่ยกิจกรรมมันพฤหัสที่พี่เชอร์พาร่วมกันทำเนี่ยแล้วก็ที่หมีให้พี่น้องส่งให้ทุกวันเนี่ยไม่มีขายซื้อไม่ได้ไม่มีใครขายให้ไม่มีใครทำให้พี่น้องนะทุกคนต้องทำเองเพราะอะไรไม่ถ้าคนที่ทำเขาไม่ได้เป็นญาติพี่น้องไม่ได้เป็นสายเลือดเดียวกับพี่น้องเขาก็ไม่สามารถที่จะส่งพลังงานถึงเหมือนที่เราส่งให้เนี่ยเหมือนที่พี่น้องส่งให้กับบรรพบุรุษต้นตระกูลของพี่น้องเนี่ยเขาก็ส่งไม่ถึงเหมือนที่เราส่งให้เองนะแปลว่าอะไรแปลว่าวันนี้ถ้าทุกคนมีเงินไปจ้างสมมติมีคนมาจ้างให้หมิ่นไปส่งพลังงานให้กับบรรพบุรุษเขาก็ไม่ได้รับเหมือนเจ้าตัวเหมือนคนที่มาจ้างหมิ่นส่งให้เองนะแปลว่าอะไรทุกคนต้องมาส่งให้เองเนี่ยแล้วเป็นกิจกรรมฟรีที่ไม่เสียตังค์แค่พี่น้องเปิดใจนะแล้วก็ถ้าพี่น้องวันนี้อยากรวยพี่เกวลินอยากรวยอยากประสบความสำเร็จในชีวิตไม่รู้ว่าติดขัดอะไรอยู่ชีวิตฉันเนี่ยไม่ไปหน้าไม่ไปหลังติดนู่นนี่นั่นพี่เกวลินเอาชื่อพ่อแม่บิดามารดาญาติพี่น้องคนที่เสียชีวิตไปต้นตระกูลของเราอะเขียนชื่อมาแล้วก็ส่งอินบ็อกซ์มาให้หมุยแล้วมาร่วมกิจกรรมในวันพฤหัสแล้วมาเปิดสถานีเนี่ยมาเข้ามาสถานีมาร่วมรับพลังงานกันทุกวันในเวลาของหมุยในเวลาของสถานีพี่เชอเข้ามาทุกวันถ้าอยากเปลี่ยนแปลงแบบฟรีๆวันนี้ฉันไม่มีตังค์ฉันไม่พร้อมยังไม่ต้องซื้ออะไรทั้งสิ้นเข้ามาเชื่อมสนามพลังงานแล้วก็น้อมนำดึงกระแสพลังงานเนี้ยไปให้กับพ่อแม่ญาติพี่น้องบรรพบุรุษต้นตระกูลของเราน้อมนำนึกถึงเขาเอ่ยชื่อท่านทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตคนที่เราอยากให้เนี่ยดึงกระแสพลังงานตรงเนี้ยฟรีๆไปให้ท่านเลยเออพี่น้องหนูจะบอกว่าไม่เห็นหน้าตัวเองในกล้องเนี่ยไม่เหมือนหน้าไปเลยเห็นหน้าตัวเองในกล้องเนี่ยไม่ใช่หน้าเราอะเอออะเนี่ยพี่เกวลินต้องเข้ามาเชื่อมกันทุกวันวันนี้ยังไม่ต้องซื้อยังไม่พร้อมยังไม่ต้องซื้อยังไม่ต้องทำอะไรเข้ามาเชื่อมพลังงานกันฟรีๆก่อนจนฝ่าพี่เกวลินจะเปลี่ยนเข้ามาเชื่อมกันแล้วหนูเชื่อว่าไม่นานถ้าพี่เกวลินมาเชื่อมพลังส่งพลังน้อมพลังให้กับบรรพบุรุษต้นตระกูลของพี่เกวลินทุกๆวันพี่เกวลินจะเปลี่ยนเร็วมากก้าวกระโดดเลยแล้วถ้าเป็นคนที่โปรแกรมบวกอยู่แล้วนะโอ้โหมาเถอะบอกเลยว่าหาซื้อไม่ได้ไม่มีขายแล้วเราทำฟรีเรากิจกรรมเนี้ยมาสเตอร์ทำให้พี่น้องทุกคนฟรีแล้วหมวยบอกข่าวดีพี่น้องอีกอย่างนึงนะใครที่มาสมัครในทีมงานในบริษัทเชตัม X นะร่วมโครงข่ายพลังร่วมเป็นตัวแทนร่วมสมัครมีรหัสมีสมาชิกนะเป็นสมาชิกนะใน100คนแค่100คนนะมาสเตอร์บอกข่าวดีไว้ก่อนล่วงหน้านะมาสเตอร์จะนำพาพี่น้องทุกคนเปิดคลังจักรวาลในคลังจักรวาลไม่ใช่แค่มีแก้วแหวนเงินทองแต่มีมากกว่านั้นมีทรัพย์สมบัติมีทุกอย่างมีทั้งอาชีพมีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในคลังจักรวาลแล้วมาสเตอร์บอกว่าไม่ใช่ว่าจะไปกันได้ง่ายไม่ใช่จะเปิดกันง่ายได้ง่ายเป็นพิธีใหญ่มากพอครบ100คนปึ้งมาสเตอร์จะนำพา100คนเนี้ยเปิดคลังจักรวาลแล้วสายใหม่ที่หมึกเปิดเนี้ยสายใหม่ที่หมึกเปิดนี้นะจะได้พระสมเด็จวัดระฆังเป็นจี้มาสเตอร์เอาพระสมเด็จจะเป็นผงนะเอามาบดแล้วก็เอามวลสารนะคะผงพระผงมวลสารที่อยู่ในพระสมเด็จอะค่ะมาทำจี้แล้วก็วางโครงข่ายพลังใส่หินคริสตัลเข้าไปบอกเลยว่าแรงมากคุ้มเพราะมีก้อนเนี่ยให้ลูกสาวสมัครให้ลูกสาวก็จะได้จี้พระสมเด็จมา1แล้วเดี๋ยวจะเอามาโชว์
ให้พี่น้องว่าเป็นแบบไหนยังไงแล้วพลังเป็นยังไงใช้แล้วยังไงเดี๋ยวจะมาแจ้งเดี๋ยวจะให้พี่น้องได้รับพลังกันหน้าไลฟ์เนี่ยใครที่ตัดสินใจสมัครตอนนี้ถ้าไม่เอากาแฟก็จะได้พระสมเด็จนะจี้นะจี้จี้ที่เป็นผงพระสมเด็จวัดระฆังพลังแรงมากพลังแรงมากแล้วใน100คนที่สมัครนี้จะบอกเลยว่าคุ้มค่ายิ่งกว่าได้เงินอีกพี่น้องจะมีโอกาสที่จะได้เข้าไปในคลังจักรวาลเพราะมาสเตอร์จะนำพาพี่น้องเปิดคลังจักรวาลและนำพาพี่น้องเข้าไปในคลังจักรวาลไปสัมผัสพลังงานของคลังจักรวาลไม่ใช่ใครก็ไปได้เพราะใครหลายคนในที่นี้พยายามที่จะไปคลังจักรวาลแต่ก็ยังไปไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ไหมพี่อัมพันธ์และพี่น้องทุกท่านใช่ไหมใครหลายๆคนที่พยายามที่จะไปคลังจักรวาลแต่ก็ยังไปไม่ได้มาสเตอร์บอกเลยว่าไม่ได้ไปกันได้ง่ายๆมีวิธีการมีขั้นตอนถ้ากระแสพลังงานเราไม่ได้ถึงพร้อมเราก็ไปไม่ได้แต่มาสเตอร์จะพาพี่น้องทุกคนเนี่ย100รหัสเนี่ยไปคลังจักรวาลบอกข่าวดีไว้นะใครยังไม่พร้อมยังไม่สมัครไม่เป็นไรแต่แจ้งให้ทราบไว้ก่อนแจ้งไว้ให้ทราบเพราะว่าเดี๋ยวถึงวันที่มีกิจกรรมนั้นเดี๋ยวอ้าวมุ่ยทำไมเธอไม่บอกอ่ะเธอมาไลฟ์ทุกวันทำไมเธอไม่บอกฉันอ่ะอะไรอย่างงี้นะมุ่ยแจ้งให้ทุกคนทราบแล้วนะอืมเดี๋ยวก่อนนะพี่เชอร์บอกว่านะคะแล้วเนาะอัพเลเวลนะผู้มีพระคุณไม่มีขายนะคะป้ามดบอกว่าต้องเก็บเทคนิคของครูบุ๋มไปใช้บ้างใช่นะถูกต้องนะพี่บุ๋มบอกว่าใช่ๆนะท่านช่วยเปิดทางวันนี้ไปขอพรแม่แม่บอกว่าจะรวยกลางคืนส่งบุญให้แม่กลางวันส่งกาแฟให้แม่กินเพื่อสุขภาพสาธุสาธุนะรวยรวยรวยนะคะเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้มือก็จะไปเนี่ยให้สามีเขาไปหาเขาก่อนคือเรายังไม่พร้อมภารกิจคือไม่รู้นะสภาวะตัวเองฉันต้องอยู่ทำภารกิจฉันต้องแต่ส่งพลังไปให้ท่านนะคะพี่ผมบอกว่าดีงามค่ะแบ่งปันบุญกันค่ะใช่ๆนะพี่สุพรรณีบอกว่าไม่ค่อยได้ฟังเลยค่ะจอดำตลอดเลยค่ะพี่สุพรรณีต้องแผ่ส่งพลังงานให้กับดวงจิตที่อยู่บริเวณนั้นพี่สุพรรณีวิธีการนะให้พี่สุพรรณีแผ่พลังงานคริสตัลเนี้ยน้อมนะส่งพลังงานนี้ให้กับทุกดวงจิตที่อยู่ณบริเวณนั้นให้กับบินามารดาบรรพบุรุษของพี่สุพรรณีด้วยให้บรรพบุรุษเราก่อนนะแล้วค่อยให้ดวงจิตอ่ะที่อยู่บริเวณที่พี่สุพรรณีอยู่อ่ะให้เขาแล้วเดี๋ยวดีเองนะคะใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยแจ่มเกินไปแจ่มเกินป้ามดบอกว่าสาธุสาธุค่ะป้ามดบอกว่าว้าวว้าวขอบพระคุณท่านมาสเตอร์มากๆค่ะขอให้ได้ไปคลังจักรวาลนำโดยท่านมาสเตอร์ใช่ค่ะพี่เชอร์บอกว่าบางคนแค่มโนไปแต่ยังไม่ได้ไปสัมผัสจริงๆใช่จริงบางคนมโนว่าไปคลังจักรวาลแล้วแต่ยังไม่ได้ไปจริงๆถูกต้องนะคะนะพี่อัมพันธ์บอกว่าใช่ๆค่ะป้ามดบอกว่าป้ามดก็แค่มโนค่ะ555นะมโนก็เขาเรียกว่าอะไรนะแค่เราคิดอ่ะจิตเราก็ไปแล้วเราอ่ะจะบอกว่าอะไรอ่ะเรามีหลายจิตมีจะบอกมีพลังจิตมีพลังจิตมีกายพลังแค่วันนี้เราคิดว่าเราจะไปที่ไหนเนี่ยจิตเราไปก่อนแล้วแปลว่าอะไรวันนี้แค่เราคิดว่าเราจะไปคลังจักรวาลเนี่ยจิตกระแสพลังงานจิตของเราจะไปอยู่ที่คลังจักรวาลแล้วแต่ไอความสภาวะเขาเรียกว่าสภาวะนะสภาวะความเป็นจริงที่เราจะไปเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาวะเราด้วยนะถ้าเราจะไปได้หรือไม่ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาวะเราด้วยนะพี่เอ็มพันบอกว่าทำผมให้ลูกค้าอยู่ค่ะสาธุสาธุรวยรวยรวยนะรับเงินวนไปนะคะพี่อัมพันธ์นะคะพี่สุพรรณีบอกว่าค่ะลองทำดูนะลองทำดูกับถอยหลังมาดีงามนะดีงามดีงาม
พี่สุภานีบอกว่าส่วนมากนะจะจอดำอยู่ร้านเริ่มเป็นตั้งแต่2วันที่แล้วค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะกระแสพลังงานของพี่สุภานีไม่เหมือนเดิมไงเพราะพี่สุภานีเนี่ยเริ่มเข้ามารับพลังงานถี่ขึ้นแล้วก็มีกาแฟพลังงานอะไปดื่มกระแสพลังงานเราจะไม่เหมือนเดิมนะวันนี้มีบอกพี่น้องเลยใครที่ได้ดื่มกาแฟพลังงานเทพของเราเนี่ยกระแสพลังงานของพี่น้องจะไม่เหมือนเดิมกระแสพลังงานในร่างเราเนี่ยจะเปลี่ยนไปจะไม่เหมือนเดิมพี่น้องจะมีออร่ารัศมีเพิ่มขึ้นวันนี้หลายคนอาจจะยังไม่มีออร่าเลยพอดื่มกาแฟไปเนี่ยพี่น้องจะมีออร่ารัศมีขึ้นมาแล้วจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถ้าพี่น้องมาเชื่อมกระแสพลังงานแล้วพี่น้องก็โปรแกรมบวกคิดบวกปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแผ่เมตตากระแสพลังออร่าของพี่น้องจะเพิ่มขึ้นเป็นลำดับไปอ่ะพี่แพลวมาสวัสดีค่ะพี่แพลวด้วยนะคะพี่ลุงนรินทร์นะสวัสดีค่ะสวัสดีมาเชื่อมเดี๋ยวส่งพลังให้พี่แพลวด้วยนะคะนึกถึงอยู่นะนึกถึงอยู่ว่าวันนี้ไม่เห็นมานะนึกถึงพี่สุภานีบอกว่าดูไลฟ์ไม่ได้เลยค่ะแปลกมากค่ะก็ก่อนเอางี้ก่อนที่พี่สุภานีจะเข้าไลฟ์อ่ะพี่สุภานีน้อมนำกระแสพลังงานคริสตัลน่ะให้ทุกก้อนพลังงานที่อยู่ณบริเวณนั้นน่ะเขามาร่วมรับพลังงานกับเราด้วยนึกถึงเลยนึกถึงเขาไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่เทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วอะไรก็แล้วแต่ทุกก้อนพลังงานที่อยู่ตรงที่เราอยู่เชิญเหมือนเราเชิญเขาอะให้เขามาร่วมรับพลังงานกับเราด้วยแล้วจอดำอะมันจะเป็นปกติเพราะเมื่อก่อนเนี้ยเดี๋ยวขอเล่าก่อนเดี๋ยวส่งพลังงานให้พี่แพลวนะเมื่อก่อนตอนที่หมิวมาเชื่อมเปิดสถานีร่วมกับพี่เชิญใหม่ๆเข้ามาใหม่ๆเลยเมื่อก่อนยังไม่ได้มีจี้นะจอดำทุกวันบางทีก็เน็ตมุนติ้วติ้วติ้วเงี้ยต้องเข้าออกเป็น10รอบอ่ะบางทีก็เด้งออกบางทีก็เซสชั่นหมดอายุนี่บ่อยมากปกติเนี่ยพี่น้องเขาจะเซสชั่นหมดอายุปีละครั้งหรือป่ะแต่เชื่อไหมตั้งแต่ที่มือเข้ามาอยู่ในพลังงานอ่ะเซสชั่นหมดอายุบ่อยมากเมื่อก่อนที่เข้ามาใหม่ๆเพราะพลังงานที่บ้านเราเนี่ยเขาตกใจมันมีทั้งพลังงานขาวและพลังงานสีดำที่อยู่ที่บ้านเราอ่ะเขาก็ตกใจไงเฮ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยพี่น้องเข้าใจไหมพอมีพลังงานสีขาวออร่ารัศมีพุ่งออกมาจากโทรศัพท์เนี่ยเหมือนเขาจะเรียกว่าอะไรอ่ะเขาไม่ได้ตกใจหรอกมึงพูดผิดไม่ใช่ตกใจพลังงานสีขาวกับพลังงานสีดำเนี่ยเขาปะทะกันมันก็เลยเกิดเอฟเฟกต์ขึ้นกับโทรศัพท์เราพลังงานสีขาวกับพลังงานสีดำเขาปะทะกันพี่น้องเข้าใจไหมเขาเป็นพลังงานเขาไม่ได้เป็นแบบเอ้ยเหมือนอะไรเงี้ยเหมือนพลังงานอ่ะพอสีขาวกับสีดำมาสปาร์กกันอ่ะมาเจอกันอ่ะมันก็จะเกิดเนี่ยเหมือนระเบิดอ่ะเกิดเอฟเฟกต์ขึ้นอ่ะนั่นแหละนะพี่สุภานีต้องให้เขามารับพลังงานบ่อยๆเชิญนะเชิญเขามารับพลังงานเพื่ออัพเลเวลจิตวิญญาณเขาเขาอาจจะเป็นพลังงานสีดำอยู่แต่พอเขามารับกระแสพลังงานคริสตัลทุกวันกระแสพลังงานสีดำเขาก็จะเปลี่ยนกลับเป็นกระแสพลังงานสีขาวโดยอัตโนมัติด้วยพลังงานเนี้ยด้วยพลังงานคริสตัลเนี้ยอ๋อค่ะโอเคใช่นะลองทำดูเพราะว่าเมื่อก่อนหนูก็เป็นบ่อยนะแต่พอเราให้เนี้ยเราให้เขาทุกวันเราบอกกล่าวเขาเราเนี้ยโอ้ยฝ่ามือเหมือนช็อตมันมีไฟอยู่ที่ฝ่ามือเลยปุ๊บดังเมื่อกี้เสียงดังแปะเลยนะเนี่ยพลังงานเยอะนะคะวันนี้ส่งพลังงานให้พี่แพลวหน่อยส่งพลังงานให้พี่แพลวพี่แพลวอยู่กรุงเทพนะคะเชื่อมส่งพลังงานให้พี่แพลวนะคะพี่แพลวเชื่อมไปนะให้พี่แพลวนะคะและครอบครัวนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ย้อนวัยนะครอบครัวมีความสุขมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์เงินทองหลังใหม่ทุกทิศทุกทางแบบอินฟินิตี้นะให้พี่แพลวนะคะมีลูกค้าตัวแทนเยอะๆนะคะทำกิจการงานใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะเงินทองมากมายอินฟินิตี้นะพี่แพลวนะให้พี่แพลวนะคะพี่แพลว
เชื่อมไปนะเชื่อมไปพลังงานเยอะนะคะสาธุกี่โมงแล้วเนี่ยพี่น้องทุ่มหนึ่งแล้วได้ละทุ่มหนึ่งแล้วนะคะเรามากันนานแล้วนะคะพี่อภันบอกว่ายังไม่ได้ลองมโนไปที่คลังจักรวาลเลยแค่จิตเราคิดจะไปอ่ะจิตเราก็ไปแล้วนะแต่กระแสพลังเราอ่ะจะไปถึงไม่ถึงแค่นั้นแหละอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องกระแสพลังนะแค่เราคิดว่าเราจะผับไปคลังจักรวาลจิตเราไปอยู่ตรงคลังจักรวาลแล้วนะแต่กระแสพลังที่เราจะไปได้จริงหรือไม่จริงมันขึ้นอยู่ถ้ากระแสพลังงานเราไม่ถึงพร้อมพลังงานหรือบารมียานบารมีเราไม่พอก็ไปไม่ได้นะเข้าไปไม่ถึงไม่ใช่ไปไม่ได้พูดผิดก็ไปไม่ถึงนะวันนี้แปลว่าอะไรวันนี้ทุกคนต้องเตรียมภาชนะกายใจจิตของเราให้ถึงพร้อมให้อิ่มเต็มอะค่ะแต่เดี๋ยวไม่ต้องกังวลใน100คนเนี่ย100รหัสเนี่ยมาสเตอร์จะนำพาทุกคนไปคลังจักรวาลเปิดคลังจักรวาลแล้วนำพาพี่น้องไปแปลว่าใน100คนเนี่ยจะพิเศษแล้วมาสเตอร์บอกว่าเป็นกิจกรรมใหญ่นะแล้ว100คนเนี่ยพิเศษได้สิทธิ์ไปคลังจักรวาลแล้วพี่น้องจะได้รับกระแสพลังงานจากคลังจักรวาลมาในโลกเราเนี่ยมาในโลกสมมุติของเราเนี่ยมาในโลกของเราเนี่ยพี่น้องก็จะมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์ด้วยกระแสพลังงานของคลังจักรวาลพี่สุพรรณีบอกว่าแค่นี้นะคะไปส่งหลานไปทำงานก่อนค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะไปโอเคไปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปพี่น้องขอบคุณทุกท่านนะขอบคุณทุกท่านนะคะขอบคุณพี่น้องทุกท่านเลยขอบคุณทุกดวงจิตทุกก้อนพลังงานนะคะขอให้พี่น้องมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์นะคะนะอ่ะเดมี่สวดแป๊บหนึ่งนะคะบูชาพ่อแม่โพธิ์ศพท่านหน่อยนะคะก่อนจบไลฟ์บูชาพ่อแม่โพธิ์ศพนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันนะพี่น้องเดี๋ยวเราไปเจอกันตอน2ทุ่มนะ2ทุ่มหรือ2ทุ่มครึ่งเนี่ยนะ2ทุ่มครึ่งที่สถานีคิดบวกนะที่บ้านพี่เชิญนะคะตั้งนโม3จบนะพี่น้องนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโคสวะโภชนังอุตตมะลาภังไมหังสัพพะสิทธิหิตังโหนตุหนูสวดช้าๆพี่น้องจะได้สวดได้นะโภสวะโภชนังอุตตมะลาภังไมหังสัพพะสิทธิหิตังโหนตุโภสวะโภชนังอุตตมะลาภังไมหังสัพพะสิทธิอิตังโหนตุสาธุสาธุนะขอให้พ่อแม่มีความสุขนะเจ้าค่ะสาธุสาธุ